นายก็นายเดินเดินคงนั่งโซซัดโซซึมมีพระมีตัวอะไรในวัดเรานี่สามสี่สามฮะสี่สามนี่แล้วนี่เนี่ยสี่สามฮะสี่สามรวมหมดสี่หกแล้วอ๋อมันแน่นมันอัดตลอดเวลานะเราหนักใจมากครับครับหัวอกมากมีผู้ดูแลภาระอยู่กับเราหมด เขาจะทำวัดจนจะทำเนี่ยมากันทำวัดจะทำเนี่ยฉันต่างกันละคนแก่แล้วนะต้องไปสาแล้วนะเอาจะทำจะทำตอนนี้ว่าหลังนั่งก็มีอะไรก็ร่างไปมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวนี้ผิดมันไม่อยากคิดอะไรแล้วนะมันรู้ถึงเฉยว่าแต่ถ้าสัญญาอะไรจำนั่นจำนี่อย่างนี้มันก็ไม่เรื่องอะไรทำไงเอาเมื่อไรก่อนคุยกันแล้วไงทำวัดประโยชน์เหรอแล้วเข้าพรรษาแล้วก่อนแล้วก็ทำวัดเหรอทำวัดใช่ไหมหืมทำวัดใช่ไหมฮะไม่จริงนะสิการเกิดจงหายว่าการทั้งหมดที่ช่วยโลกอยู่แล้วนี่ผมไม่ได้ช่วยเอาประโยชน์มาช่วยนะถ้าเอาปริยัติมาช่วยช่วยไม่ได้ความจำต้องวิ่งอยู่กับปริยัตินี่นี่ความจำเราไม่ออกเราจะเอาความคำช่วยมาจากไหนล่ะออกปริยัติคำพีนั้นคำพีบาลีนั้นบาลีนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่ออกนะอย่างนี้ความจำเพื่อครึ่งกับนี้ทันทีเลยไม่ออกไปไหนปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันคนนี้มันถึงเชื่อไปได้นะผู้วันนี้พูดทั้งนี้เดินไม่ตรงไหนพูดออกจากใจเลยธรรมะล้วนออกจากใจหมดวางนั่นเลยไม่เลยไปอ้างอิงคำพีไหนคำพีไหนข้อนี้เป็นคำพีตายตัวคำพีบุญเจ้าคำพีพระอรหันต์ท่านตรงเต็มไม่ตรงหน่วยเลยใจสุบริสุทธิ์ล้วนจึงไม่บกพร่องที่ตรงไหนท่านถอดออกนั่งถอนโลกมาเมื่อไปเอาคำพีแล้วคำพีนี่ต่างคู่วันนี้อันนั้นคำพีความจำอันนี้มันความจริงมันต่างกันอันนี้พูดโกงแล้วเอาแต่ความจริงออกถอดออกไปหมดเลยนักธรรมนักธรรมก็จะหล่อแล้วก็ขอพระเจ้าเขาก็จะตื่นกับกายมาหลังคือเรื่องที่เรื่องฐานก็ยุ่งยากไปวัดขันเติมผมเพิ่งมายังไม่รู้เรื่องเลยการจับการจ่ายแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายนะมันหมุนอยู่ตลอดวางนี่การเท่าไหร่นะทุ่มยี่สิบเหรียญนั่นตามันไม่ได้เห็นอะไรนะมัวมัวอะไรอย่างนี้คอยมันไม่ค่อยนั่นนะเสียงมันแหบเมื่อกี้แรกไม่ค่อยมีเสียงนะต่อไปมันค่อยชัดขึ้นชัดขึ้นประเทศที่ไหนก็เหมือนกันบางทีข้าเสลือก็จนโอ้คอจะแตกมันเหนียวมันติดคออยู่นี่ไงมันไม่เห็นนะเข็ม22 23พูดก็ไม่ทราบมันจะไปถึงไหนแล้ว มันอ่อนหมดแล้วทุกวันเลยนี่มันได้ยินไหมล่ะเนี่ยถ้าไม่เสียงกลางวันนี่มันก็ไม่กวนประเทศทุกแห่งมันเสียงกลางวันกวนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะถ้ามีแต่เสียงเราออกล้วนๆมันก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้มาสะท้อนนี่ที่ไหนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่มันก็ทนเอา
เทศให้ประชาชนฟังเตียงหม้อใหญ่อย่างว่าให้มันเต็มไม่เต็มหน่อยไม่เต็มไม่ว่าทำขั้นไหนเสียงอันนี้มันกระทบมันกวนใจไม่ได้ออกพุ่งเต็มเหนียวนี่เป็นการเข้าพรรษาวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาได้ออกวาจาพร้อมหน้ากันว่าวันเข้าพรรษาในวันนี้ดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้การเข้าพรรษาคือไม่ได้เที่ยวสัญจรไปมาที่ไหนท่านให้อยู่เป็นที่เป็นฐานแต่การประกอบความภาคเพียรนั้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนความภาคเพียรเป็นสำคัญตลอดเวลาสำหรับพระในครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติมาอย่างนั้น เวลานี้ศาสนาจะยังเหลือตั้งแต่ตัวหนังสือยังเหลือแต่คัมภีร์นะขอให้เราทั้งหลายได้สำนึกรู้ตัวเสียจะไม่มีศาสนาอันแท้จริงเหลืออยู่ในวงพระพุทธศาสนาแล้วเวลานี้เพราะอะไรก็เพราะความสกปรกโสมงของกิเลสนั่นแหละมันก่อกวนทับถมตลอดเวลาไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางจนมองไม่ทันผู้มองนั้นเรียกว่าจะมองไม่ทันไอ้ผู้ไม่มองหลับตาให้มันสับมันเขกอยู่นี้มันมีมากต่อมากสำหรับพระของเราไม่มีความหมายอะไรในความเป็นพระเลยบวชเข้ามาแล้วก็มาประกาศตนว่าเป็นพระเพียงเท่านั้นนอกนั้นให้กิเลสเอาไปถลุงหมดความคิดความปรุงทุกด้านทุกทางเป็นเรื่องของกิเลสนำไปถลุงเสียทั้งหมดกิริยาอาการคำพูดคำจาความเคลื่อนไหวไปมาของพระเลยไม่มีเหลือติดเนื้อติดตัวสติเน้นนิดหนึ่งที่จะดูหัวใจคิดปรุงแต่งไปในที่ต่างๆซึ่งเคยสั่งสมกิเลสมาหนุ่มนานนั้นก็ไม่สนใจ ยับยั้งความคิดความปรุงของตนด้วยสติบ้างเลยเรื่องปัญญาจึงไม่ต้องพูดถึงเมื่อสติไม่อยู่กับตัวแล้วก็มีแต่กิเลสทำงานทั้งวันทั้งคืนอิยาบถไม่เลือกเรื่องกิเลสทำหน้าที่ของมันสั่งสมกองทุกข์เข้ามาสู่จิตใจของผู้ปฏิบัติเราเช่นพระเรานี่สำคัญมากนะในครั้งพุทธกาลท่าน เป็นแบบเป็นฉบับจริงๆบวชเข้ามาเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆไม่ว่าจะออกมาจากสกุลใดชาติชั้นวรรณะใดก็ตามเมื่อก้าวเข้ามาสู่ กาสวพัสแล้วทุกสิ่งทุกอย่างปุญญาณมาหมดความคิดความปรุงการพูดการจากิยาความเคลื่อนไหวไปมาต่างๆหมุนเข้าเพื่ออัดเพื่อทำทั้งนั้นไม่ได้หมุนเพื่อไปเป็นกิเลสเพราะท่านสลัดมาแล้วท่านก็มุ่งหน้ามุ่งตาต่อการบำเพ็ญเพื่อชำระสสารกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของท่านให้จางลงไปจางลงไปด้วยความภาคเพียรสติติดแนบกับตัวดู หัวใจเจ้าของตลอดเวลานี่ชื่อว่าผู้มีความเพียรในอิริยาบถใดก็ตาม ถ้ามีสติกำกับใจอยู่เรียกว่าเป็นความเพียรทุกอิริยาบถจะเดินจงกรมไม่เดินจงกรมความเพียรคือสติจับกันกับจิตซึ่งเป็นตัวภัยออกมาจากกิเลสปรุงแต่งมานั้นจับตลอดเวลาไม่ละเว้นนี่คือผู้มีความเพียร
นอกจากนั้นจะพิจารณาทางด้านปัญญาแยบคายไปในแง่ในภูมิใดสติก็ไม่ปราศจากมีสติครอบอยู่ได้เสมอเรียกว่าเป็นความเพียรทั้งด้านสติทั้งด้านปัญญากำหนดอยู่นั่นโลกนี้เหมือนไม่มีเพราะโลกนี้เป็นโลกของกิเลสทั้งมวลไม่ว่าสัตว์ตัวใดบุคคลใดสร้างตั้งแต่กิเลสเข้าสู่ภายในใจเผาร้อนจิตใจให้รุ่มร้อนทั่วถึงกันหมดนี่เป็นเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่คิดออกไปหาเรื่องโลกเรื่องสงสารเพราะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้คิดเข้ามาสู่จิตใจดูจิตใจผู้ที่จะเสาะแสวงหาผลประโยชน์ของมันด้วยอำนาจของกิเลสผลักดันออกไปนั้นดูทุกขณะขณะไม่มันคิดออกไปผู้กำหนดคำบริกรรมภาวนาที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์เป็นสมาธิเลยก็ให้ถือคำบริกรรมภาวนานั้นเป็นหลักเกณฑ์ด้วยสติตั้งติดแนบอยู่กับคำบริกรรมที่ติดกันอยู่กับพุทธกับความรู้นั้นนี่เรียกว่าผู้มีความเพียรไม่ปล่อยปะละเลยไปไหนเลย นี่เรียกว่าความเพียรขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ผมได้ดำเนินมาอย่างนี้เมื่อเสาะแสวงหาจุดอันตายตัวยังไม่ได้ก็เสาะพยายามเสาะที่ว่าจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเพราะไม่รู้จักวิธีรักษาเบื้องต้นจิตก็เป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงประหนึ่งว่าภูเขาทั้งลูกแน่นหนามั่นคงมากแต่ก็เพราะไม่รู้จักวิธีรักษาปล่อยใจเวลามาประกอบความภาคเพียรมันก็เสื่อมเสื่อมเมื่อเสื่อมไปแล้วดึงกลับคืนไม่ได้พลิกกลับคืนไม่ได้นี่แหละการเสาะแสวงหาหลักยึดที่จะเป็นของตายตัวให้ได้ดำเนินอย่างแนบสนิทมันหาไม่ได้ คิดไปย่นไปย่นมาจึงมาระลึกถึงเรื่องความขาดสติเพราะไม่มีคำบริกรรมกำกับใจจึงต้องได้ปักจิตใหม่เอาแต่นี้ต่อไปเราจะให้อยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียวจิตจะเสื่อมก็ตามเจริญก็ตามเราจะไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นเลยคำว่าเสื่อมว่าเจริญเราก็เคยเห็นเคยรู้มาแล้วห้ามเท่าไหร่ก็ไม่อยู่เสื่อมไปต่อหน้าต่อตาบัดนี้จะห้ามด้วยพุทโธแต่ไม่ได้กีดกันความเสื่อมความเจริญอยากเสื่อมก็ให้เสื่อมไปอยากเจริญก็แล้วแต่จะเจริญแต่คำบุญกรรมนี้เกาะติดไม่มีละเลยนี่แหละตั้งเกี่ยงตั้งจิตตั้งอย่างนี้ตั้งแต่ขณะตัดสินใจลงอย่างนี้แล้วคำว่าพุทโธกับจิตไม่ห่างจากกันเลยตื่นนอนขึ้นมาพุทโธติดแนบจนกระทั่งหลับไม่ยอมให้คิดไปไหนเลยอ้าวมันจะเสื่อมไปไหนก็ให้เสื่อมจะเจริญก็ให้รู้ในหัวใจของเรานี้จะเสื่อมก็ให้รู้เพราะมันเคยเสื่อมเคยเจริญมาเสียจนอิ่มน้ำละอาใจบัดนี้จะไม่เอาความเสื่อมความเจริญมาเป็นอารมณ์นอกจากคำว่าพุทโธคำเดียวเท่านั้นเอาเสื่อมก็ให้เสื่อมกับพุทโธเจริญให้เจริญกับพุทโธเอาเท่านี้เท่านั้นจากนั้นก็จับติดบังคับจิตไม่ให้นอกเหนือไปจากคำว่าพุทโธบริกรรมอยู่ตลอดไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนคำว่าพุทโธกับสตินี้ติดแนบติดแนบกันเอาจริงเอาจังเพราะเราเป็นนิสัยอย่างนี้มาด้วยจริงทุกอย่างไม่มีคำว่ารอแหละเมื่อคำบริกรรมกับพุทโธติดแนบกันไปติดแนบกันไปทุกวันทุกวันจิตก็ค่อยสงบตัวเข้ามาให้เห็นชัดเห็นชัดคำบุญกรรมนี้ไม่ยอมปล่อยตลอดเวลาจนกระทั่งได้เห็นชัดเจนว่าคำบุญกรรมนี้เมื่อจิตเข้าสงบเต็มที่ของมันละเอียดเต็มที่แล้วคำบุญกรรมไม่มีก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอีกว่า
ทำไมที่นี่ความบริกรรมไม่มีจะเกาะอะไรยึดอะไรแต่ก่อนเรายึดคำบริกรรมคือพุทโธพุทโธติดกับสติอยู่ตลอดเวลาแล้วบัดนี้คำบริกรรมนี่หายกำหนดยังไงให้ปรากฏเป็นคำบริกรรมขึ้นมาก็ไม่มีหมดต่อหน้าต่อตาเห็นชัดแต่ความรู้ละเอียดสุขุมมากทีเดียวตอนนั้นมีแต่ความรู้เนื้อพุทโธก็ไม่ออกไม่ปรากฏเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่ทราบได้ชัดว่าถึงเวลาจิตที่ละเอียดจริงๆแล้วนักเนื้อคำบริกรรมไม่ออกนะไม่มีเอาไม่มีก็ตามเราจะอยู่กับความรู้อันนี้สติตั้งกับคำบริกรรมเมื่อคำบริกรรมสิ้นไปแล้วไม่มีเหลือแล้วจะตั้งอยู่กับความรู้อันนี้ไปไหนเจริญหรือเสื่อมให้รู้จะไม่ปล่อยจะเอาความรู้อันนี้แทนคำบริกรรมสติจับอยู่นั่นพอถึงการเวลาที่มันจะคลี่คลายตัวเองมันหักมือพอถึงเวลาคลี่คลายก็ค่อยคลี่คลายออกมาพอนึกคำบริกรรมได้ก็เอาคำบริกรรมติดเข้าไปเลยเป็นอย่างนี้ประจำแล้วพอถึงเวลาที่มันละเอียดเข้าไปมันก็เป็นอีกทีนี้ต่อมาก็ค่อยทราบเรื่องถึงเวลาจิตที่ละเอียดเต็มที่แล้วนึกคำบริกรรมไม่ปรากฏก็ให้อยู่กับความรู้นั้นดังที่เคยปฏิบัติมาเอาเป็นไหนเป็นกัน พอคลี่คลายมาก็พิจารณาก็คำบริกรรมเข้าไปอีกอันนี้จุดเบื้องต้นที่เราตั้งรากตั้งฐานได้จิตเจริญขึ้นแล้วไม่เสื่อมอีกอ๋อจิตไม่เสื่อมค่อยสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปค่อยแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลำดับลำดับทีนี้พอเจริญขึ้นถึงขั้นที่เคยเสื่อม 2-3 วันเจริญขึ้นแล้วเสื่อม 2-3 วันเจริญขึ้นอยู่นั้นอยู่ได้เพียง3วันเสื่อมต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาบังคับยังไงก็ไม่อยู่ทีนี้พอถึงขั้นนี้แล้วแทนที่จะเสื่อมลงไปอีกเราก็ปล่อยความเสียดายทั้งหมดนี่เราเคยเห็นมาแล้วเรื่องความเสื่อมถึง3วันเสื่อมไปเสื่อมไปคราวนี้เอาจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมเราไม่สนใจกับความเสื่อมความเจริญอะไรเลยแต่คำบริกรรมพุทโธนี่เราจะไม่ปล่อยเสื่อมก็เสื่อมไปเราเคยเสื่อมมาพอแล้วจนอกจะแตกเพราะความเสื่อมจิตเป็นทุกข์มากที่สุดคราวนี้เราจะไม่อะไรเสียดายกับความเสื่อมความเจริญนอกไปจากคำบริกรรมที่ติดแนบอยู่กับสติกับความรู้นี้เท่านั้นไม่สนใจเอาขึ้นถึงนี้แล้วจะลงหรือไม่ลงพุทโธไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอยสุดท้ายถึงขั้นที่จะเจริญขึ้นไป 2-3 วันแล้วเสื่อมมันไม่เสื่อมทีนี้ค่อยตั้งตัวได้ตั้งตัวได้เป็นลำดับลำดา เราก็ไม่เป็นอารมณ์กับมันมันจะเสื่อมไปไหนเจริญไปไหนแล้วทอดอะไรตาอยากหมดแล้วนี่หนักเข้าหนักเข้าจิตก็ค่อยแน่หนามั่นคงขึ้นมาขึ้นมาจนแน่ใจได้ว่าอ๋อจิตเล่าที่จะเสื่อมที่เจริญนั้นเพราะเราขาดสติไม่มีคำบริกรรมกำกับเพียงแต่กำหนดเอาเฉยๆมันเผลอไปที่ไหนก็ได้ด้วยเหตุนี้เองจิตจึงเสื่อมบัดนี้ไม่เสื่อมเพราะคำบริกรรมกับสติติดแนบตลอดเวลายึดอันนี้เป็นหลักจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่สมาธิอันแน่นหนามั่นคงได้เอาคำบริกรรมไม่ถอยจนกระทั่งความแน่นหนามั่นคงของจิตนี้เป็นจุดตั้งแห่งสติได้เรียบร้อยแล้วสติก็จับอยู่กับจุดแห่งผู้รู้นั่นเลยที่นี่คำบริกรรมก็ขาดปล่อยกันไปเองปล่อยโดยความประจักษ์ตัวเองควรจะการกำหนดกับผู้รู้นี่ด้วยสติแล้วก็กำหนดนั่นที่นี่ไม่เสื่อมตลอดไปนี่แหละการตั้งหลักฐานของจิต เราเคยตั้งมาอย่างนี้เห็นผลอย่างนี้ประจักษ์ตัวเองอย่างนั้นก็ไม่เสื่อมตั้งเป็นสมาธิจิตแนบแน่นเหมือนภูเขาทั้งลูกเพราะความมั่นคงของจิตในขั้นสมาธินี้เต็มภูมิก็รู้ว่าสมาธินี้เต็มภูมิเนี่ยการตั้งจิตในเบื้องต้นให้พากันตั้งอย่างนี้อย่าทำละเลาะแหละโยเลโลกเล็กหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ถ้าปฏิบัติเราปฏิบัติจนกระทั่งวันตายจะไม่ผลประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่มีหลักยึด
นี่หลักที่ได้สอนให้รู้แล้วทุกอย่างเราดำเนินมาแล้วได้หลักมาแล้วอย่างนี้ผมขอให้ยึดหลักนี้เป็นสำคัญมากทีเดียวอย่ากำหนดความรู้เฉยแบบเล่โลเลโลกเล่ห์ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะภาวนาไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้หลักเลยเกี่ยนสุดท้ายก็ยินหนาละอาใจแล้วปล่อยวางงานนี้ไปเสียเอางานของเหยื่อเข้ามาแทนที่ที่นี่มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลเต็มหัวใจไม่มีอะไรเหลือแล้วจอจิตเข้าสติเข้ามาหาจิตจอไม่ได้ความฟุ้งซ่านวุ่นวายกับกิจการงานต่างๆกับโลกกับสงสารมันดึงออกไปดึงไปที่นี่จิตก็เพ่งประจามมันเสียนี่แหละนักภาวนาล้มเหลวล้มเหลวเพราะเหตุนี้เองพากันจำเอาไว้นะเพราะจอจิตเข้ามาไม่ได้กองไฟของกิเลสมันแสดงเผาทันทีมันไม่ยอมให้จ่อสติเข้ามานี้ได้แล้วมันเดินลากดึงออกไปหาอารมณ์ภายนอกเพลินเป็นบ้าไปเลยนั่นนี่แหละนักภาวนาล้มเหลวท่านทั้งหลายจับเอาไว้นะมันร้อนขนาดไหนฟาดมันลงที่นั่นนั่นละกองไฟอยู่นั่นกิเลสอยู่ที่นั่นมันผิดไฟคือกองทุกข์ขึ้นมาเผาเรามันเผาขึ้นจากกิเลสตัวมันผิดขึ้นมาหนุนขึ้นมานั่นแหละสติจ่อลงไปให้มันรู้อยู่กับตรงนั้นเอามันจะเป็นไฟทั้งกองเวลาจิตตรงนี้ให้สติรับคำบริกรรมนั้นจ่อกันตรงนั้นเผากันตรงนั้นต่อไปอันนี้ก็จางไปเองนั่นจางไปเองเพราะว่ายอมให้คิดออกไปหาอาหารของกิเลสภายนอกมาเป็นไฟเผาเราจิตก็แน่นขึ้นมาอีกให้จำเอาไว้นะวิธีการเหล่านี้ผมก็ไม่ได้สอนละเอียดละอออย่างนี้วันนี้สอนวิธีการให้รู้ผู้มาปฏิบัติจะได้หลักได้เกณฑ์คำบริกรรมอย่าปล่อยนะปล่อยไม่ได้ฟัดกันให้เต็มเหนี่ยวเลยนะยืนเดินนั่งนอนอย่าไปสนใจยิ่งกว่าสติกับจิตกับคำบริกรรมให้ติดแนบกันเมื่อถึงขั้นที่จะจิตขั้นถึงขั้นที่จิตสงบเด่นดวงแล้วคำบริกรรมก็ค่อยจางไปเองถือความเด่นดวงของความรู้นั้นเป็นที่จุดที่ตั้งของสติจับอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆเลยนั่นทีนี้ได้หลักเข้าไปเรื่อยๆละความสงบนั้นก็จะแน่นเข้าไปเรื่อยเพราะสติจ่อตลอดแทนคำบริกรรมแน่นหนามั่นคง จากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อจิตสงบแล้วจิตย่อมอิ่มตัวไม่อยากคิดถึงทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสซึ่งเคยวุ่นวายก่อกวนเรามาเบียดนานแล้วพอมีสมถะธรรมคือความสงบเป็นอาหารเครื่องเลี้ยงจิตใจใจก็ได้ดื่มความสงบนี้แล้วไม่คิดวุ่นวายกับอารมณ์ภายนอกเรียกว่าอิ่มอารมณ์ทีนี้พาพิจารณาทางด้านปัญญา ปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกสกุลกายทุกสัตว์ทุกส่วนตั้งแต่ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาไปหมดในส่วนพางร่างกายของเราจะเป็นร่างกายภายนอกภายในได้ทั้งนั้นขอให้เป็นสติจับตลอดเวลาก็แล้วกันกายนอกคือกายของเขาก็ดีกายในคือกายของเราก็ดีพิจารณาได้ทางด้านทางแยกทางด้านปัญญาพิจารณาอสุภะอสุภังอสุขังอนิจจังอนัตตาถ้าเราพิจารณาร่างกายของเรายังไม่ได้ชัดเอาข้างนอกมากำหนดที่นี่พิจารณาเอาอันไหนมันสดสวยงดงามพิจารณาหาความสวยงามมันอยู่ตรงไหนนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์คลี่คลายออกถลกหนังออกคลี่คลายออกเอาหนังออกแล้วเป็นยังไงมนุษย์เราเรียกว่าหญิงว่าชายเรียกว่าเขาว่าเราว่าความสวยความงามอยู่ที่ตรงไหนไม่มีมีแต่หนังห่อกระดูกอยู่เท่านั้นแหละมันหลอกลวงโลกท่านจึงสอนว่าตะโจตะโจถึงนั่นแล้วหยุดเพราะหนังเป็นตัวสำคัญมากห่อคนทั้งคนห่อกระดูกทั้งกองห่อตับไตไส้พุงของจักรพรรดิทั้งปวงหนังห่อไว้ฉะนั้นจึงมาหลอกตาบุรุษตาฟางได้แล้วก็หลงตามนั้นเอาขี้คายออกนี่เรียกว่าปัญญาให้ท่านทั้งหลายพิจารณาอย่างนั้นขี้คายออกให้ชัดเจนไม่ใช่หนหนึ่งหนเดียวนะเอานี้เป็นงานพอปล่อยจากงานนี้ก็เข้าสู่สมาธิทำความสงบใจปล่อยอารมณ์แห่งของการทำงานด้วยปัญญานี้เข้าสู่ความสงบใจภาคจิตให้เป็นสมาธิสงบใจแล้วสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ก้าวเดินออกอย่างคล่องตัวพอออกนี้พิจารณาอีกอันเก่านั่นแหละพิจารณาให้มันคล่องแคล่วว่องไวพิจารณาข้างนอกเทียบข้างในพิจารณาข้างในเทียบข้างนอกเอาหลายครั้งหลายหนจนมีความชำนิชำนาญความชำนิชำนาญนี่ของทางปัญญานี้
มันชัดเจนมากนะเวลาได้ชำนิชำนาญแล้วมองดูอะไรนี่ขาดสะบั้นขาดสะบั้นนี่ได้พิจารณามาพอแล้วนะดูอะไรเมื่อปัญญาคล่องตัวว่องไวแล้วนี่ดูคนสมมุติเราพิจารณาเข้าไปเห็นแต่เนื้อเห็นแต่เอ็นกระดูกนี่พอพิจารณาไปหนังจะไม่เห็นเลยนะมันจะพุ่งเข้าข้างในนั่นมันไม่ได้ดูหนังที่ว่าสวยงามนี่นะมันจะพุ่งเข้าข้างในพิจารณาสกลอากาศทุกสัตว์ทุกส่วนมีแต่ของปฏิกูลเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลแต่เหตุใดที่เด็กมันมาหลอกว่าเป็นของสวยงามได้เห็นไหมมันตบตาเราด้วยของปลอมๆของจริงเวลาปัญญาหยั่งเข้าไปมันเห็นไปหมดแล้วจะเอาของสวยของงามมาจากไหนแล้วจะติดกันที่ตรงไหนจะรักชอบกันที่ตรงไหนจะติดจะพันกันที่ตรงไหนมันเห็นชัดเข้าชัดเข้านี่คือความจริงไม่ต้องหลอกมันปฏิกูลจริงๆตามหลักธรรมชาติของมันแต่เราเสกสรรปั้นยอว่ามันสวยมันงามนั่นคือเรื่องของจิตตัวจอมปลอมมันหลอกเราก็หลงเครื่องหลอกทีนี้เมื่อหลงแล้วก็ตื่นกับมันไปเลยเป็นเรื่องกองทุกข์เผาตัวเองไปเรื่อยๆนี่แหละปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้นะเอาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆนะทำงานด้วยปัญญาก็เอาจริงเอาจังพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วตั้งขึ้นลงมาพิจารณาอีกแตกลงไปพิจารณาอีกแล้วย้อนเข้ามาดูตัวของเราพิจารณาตัวของเราเอาแตกลงไปเมื่อมันแตกลงไปแล้วจิตมันยิ่งจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในจิตใจแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนั้นก็ไม่มีประมาณพลังของจิตมีมากขึ้นความคล่องแคล่วของจิตมีมากขึ้นการพิจารณารวดเร็วมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือปัญญาทำงานแล้วเห็นโทษเห็นภัยแห่งสิ่งทั้งหลายที่เคยเห็นว่ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์น่ารักใคร่ชอบใจนี่จางออกไปจางไปต่อไปก็เหลือตั้งแต่กองกระดูกนั่นนี่แหละปัญญากองกระดูกกองเนื้อกองหนังซากศพเป็นซากศพตายเป็นอันเดียวกันนั่นไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันมีหนังหุ้มห่อไว้เท่านั้นนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาให้คล่องตัว อย่าไปคิดจะไปคาดว่าจะถอดจะถอนกิเลสตัวนั้นตัวนี้อย่าไปคาดนะให้ดูความจริงนี่ความจริงจะบอกขึ้นมาควรถอนตรงไหนมันจะถอนเอง ควรอิ่มพอตรงไหนมันจะปล่อยของมันเอง ร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนเมื่อเวลาพิจารณาด้วยความพอแล้วมันจะถอนเองเคยพิจารณาพัวพันกันมาขนาดไหนก็ตามเหมือนกับเรารับทานรับทานเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยพออิ่มแล้วมันก็ปล่อยเองนี่ก็เหมือนกันเ มื่อพิจารณาขั้นนี้จนทำนี้ชำนาญแล้วมองไปที่ไหนมองบุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดผู้หญิงผู้ชายนี่มันจะเป็นสภาพเหมือนเราพิจารณาแล้วทั้งนั้นหนังห่อกระดูกแล้วก็มีเห็นแต่โครงกระดูกเห็นแต่เนื้อแต่หนังแล้วแต่มันจะชัดเจนด้วยปัญญาของเราในแง่ใดให้เราถือแง่นั้นเป็นหลักเกณฑ์พิจารณาเป็นหินรับปัญญาตลอดไป นี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเมื่อมันมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการพิจารณาเพราะการพิจารณานี่เป็นงานของจิตทางด้านปัญญาย่อมทำงานตลอดไปเมื่อทำงานมากๆแล้วย่อมมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถอยเข้ามาพักในทางสมาธิเพื่อเอากำลังจิตเมื่อเข้าสู่สมาธิแล้วย่อมปล่อยวางงานทั้งหลายเข้าสู่ความสงบตัวสบายเย็นปล่อยวางภาระเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำเวลานั้นดูกับความสงบนั้นเสียไม่ต้องยุ่งกับงานเวลาให้สงบให้สงบจริงๆไม่ต้องยุ่งอย่าให้มาเกี่ยวข้องกันเวลาให้สงบให้สงบจริงๆนี่เรียกว่าสมาธิพอตัวแล้วถอยขึ้นมาพิจารณาทางด้านปัญญาทีนี้ไม่ต้องยุ่งกับสมาธิเอาทางปัญญาให้เหนียวแน่นมั่นคงมีความชำนิชำนาญเข้าไปโดยลำดับพอเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าเราก็รู้เราเองเข้ามาพักสมาธินี่เปรียบว่าการพิจารณาอย่างราบรื่นดีงามไม่หนักไม่เบาตรงไหนตรงไหนนี่เคยผ่านมาแล้วจึงได้รู้ได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อน ถึงขั้นปัญญาเพลินตัวนี่เพลินจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะปัญญาถึงขั้นเห็นเหตุเห็นผลของร่างกายเป็นสิ่งสำคัญมากนะเพราะราคะตัณหาอยู่กับร่างกายโลกทั้งหลายป่วนปั่นวุ่นวายกันตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากที่สุดเราจะเห็นได้เวลาขึ้นเวทีไม่มีกิเลสตัวใดจะหนักหน่วงทวงจิตใจ บังคับจิตใจยิ่งกว่ากามกิเลสกามกิเลสอยู่กับร่างกาย เมื่อร่างกายเบาลงสิ่งเหล่านี้ก็เบาไปตามๆกัน เมื่อพิจารณาร่างกายรอบสลัดสิ่งเหล่านี้ออกมาแล้ว
เรื่องกามกิเลสมันก็ขาดไปด้วยกันอันนี้เราจะไม่บอกเรื่องขอให้พิจารณาตามนี้ก็แล้วกันผลจะปรากฏขึ้นมาแก่ผู้บำเพ็ญเพราะบอกไปแล้วมันคาดมันหมายไม่ดีเป็นผลที่จะปรากฏขึ้นจากผู้บำเพ็ญโดยเฉพาะยังไงก็ตามขอให้พิจารณาร่างกายให้ช่ำชองให้ชนิดชำนาญมองดูอะไรให้มันเป็นกระดูกเป็นกองกระดูกเป็นกองเนื้อกองหนังไปหมดไม่เห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายไม่เห็นว่าหนังเป็นยังไงไม่เห็นมันทะลุเข้าไปหมดเลยนี่เรียกว่าปัญญาชำนาญเป็นเองนะเวลาถึงขั้นชำนาญแล้วคล่องแคล่วว่องไวหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยนี่จากนี้ไปแล้วก็เป็นปัญญาอัตโนมัตินี่แหละขั้นเริ่มเป็นปัญญาอัตโนมัติจะเริ่มปัญญาขั้นพิจารณาร่างกายคล่องแคล่วว่องไวเฉียบขาดทันกับกามกิเลสเป็นลำดับลำดานี่แหละปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานมากทีเดียวเหมือนกับน้ำไหลโจรลงจากภูเขาเสียงสนั่นหวั่นไหวปัญญาขั้นกามกิเลสขั้นร่างกายนี้เป็นปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานมากเช่นนั้นเหมือนกันหากเป็นในหลักธรรมชาติของมันเองเพราะตัวนี้เป็นตัวที่หนักหน่วงทวงจิตใจมากสติปัญญาที่จะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสประเภทนี้จึงต้องผาดโผนโจรทยานมากมันหากพอเหมาะพอดีกันนั่นแหละกับผู้ปฏิบัติรู้ตัวเองนะจะไปทำอ่อนข้อไม่ได้มันหากเป็นอยู่ในตัวเองถึงขั้นคล่องแคล่วว่องไวนี่พลิกสันเป็นคมพลิกคมเป็นสันพลิกไปพลิกมาได้ร้อยสันพันคมอำนาจของปัญญาที่คล่องตัวนี่แหละการพิจารณาร่างกายเป็นสำคัญเอาให้มันแหลกแตกกระจายนี่คือการพิจารณาร่างกายเอาให้เห็นทุกสัตว์ทุกส่วนเมื่อเราเอาไปจริงๆแล้วมันชำนิชำนาญพอตัวแล้วให้รู้ที่นี่นะเอาที่นี่ตั้งกองอสุภะนั้นไว้จะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามเป็นเราก็ตามเป็นเขาก็ตามเอาตั้งกองอสุภะไว้ที่ตรงหน้าของเรานั่นแหละเรามันเรื่องของการทำลายมันรวดเร็วนะพอตั้งขึ้นภาพนี่พิจารณานี่มันขาดสะบั้นไปทันทีทีนี้เมื่อชำนาญถึงขนาดนั้นแล้วเอาตั้งขึ้นดูมันต้นเหตุของสุภะของอสุภะนั้นมาจากไหนให้ตั้งเอาไว้ตรงนั้นให้เพ่งดูมันจะเคลื่อนไหวไปไหนให้ดูนี่แหละตัวสำคัญที่จะจับเงื่อนมันได้นะเอาตรงนี้เป็นจุดท้ายของการพิจารณาร่างกายเมื่อชำนาญเต็มที่แล้วให้เอามาตั้งไว้ที่หน้าเรานี่แหละคือไม่ทำลายถ้าเป็นกองอสุภะให้มันเป็นอสุภะอยู่งั้นให้จ้องดูความเคลื่อนไหวของอสุภะที่ประจักษ์อยู่กับต่อหน้าต่อตาเรานี่มันจะเคลื่อนไหวไปไหนเอาจ้องดูนั้นมันจะมาจากมันจะเคลื่อนไปไหนเอาพิจารณาให้ชัดเจนถ้ายังมาชัดเจนพิจารณาอีกเอาจนกระทั่งแตกกระจัดกระจายเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเมื่อพิจารณาแล้วมีความชำนาญแล้วตั้งอีกดูอีกกำหนดความเคลื่อนไหวของมันมันจะไปไหนมาไหนเอาจนกระทั่งถึงรู้ต้นเหตุของมันว่าออกมาจากไหนสุภาษุพังนี้ออกมาจากไหนใครเป็นผู้มาปรุงมาแต่งใครเป็นผู้มาสำคัญนั่นหมายว่าเป็นสุภาษุพะจับไว้ให้ดีแล้วมันจะหมุนเข้าสู่ใจทีเดียวนั่นละรากฐานที่มันจะถอนกามกิเลสมันถอนตรงนี้นะพอกำหนดเข้าไปแล้วมันจะหมุนตัวเข้ามาเองโดยไม่มีใครบอกก็ตามไหลก็มาสู่ใจงานตรงนี้แหละตรงที่จะตัดสินกันระหว่างกามกิเลสกับเรื่องของร่างกายจะตัดสินกันที่ตรงนี้แต่นี่อธิบายเพียงเป็นเงื่อนนิดหน่อยอธิบายมากเกิดความสำคัญมั่นหมายและไม่เกิดประโยชน์อะไรให้ผู้ปฏิบัติ นั่นพิจารณาเองโดยเปิดทางให้พิจารณาอย่างนี้แล้วเวลาเข้าไปเห็นตัวจริงเป็นสันติโกแล้วไม่ต้องถามใครจะรู้ตัวเอง นี่คือการพิจารณาร่างกายนี่สำคัญมากนะเอาให้คล่องแคล่วเอาให้ชำนิชำนาญ แล้วอย่าปล่อยอย่าวางนี่แหละคือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์อยู่จุดนี้นะไม่อยู่ที่อื่นนะนี่แหละสวัสดิธรรมจัดไว้ชอบจัดอย่างนี้แหละให้เราพิจารณาตามที่ว่านี้ด้วยความมีสติสตังยาปล่อยอย่าวางยาละเหละนะการประกอบความภาคเพียรของหมู่เพื่อนผมรู้สึกหนักใจมากทีเดียวนะเพราะไม่เคยทำมาอย่างนั้นมันขวางหูขวางตาทนเอาเหมือนตาบอดหูหนวกดูหมู่เพื่อนประกอบความภาคเพียรเนี่ยดูขนาดนั้นละดูหมู่เพื่อนเพราะเจ้าของไม่ทำอย่างนั้นเอาจริงเอาจังทุกอย่าง
คิดดูที่ไปเที่ยวกรรมฐานเอาใครไปด้วยเมื่อไหร่ก็เพราะจ่ออย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยไม่มีว่างไม่มีเว้นเลยเที่ยวไปอยู่ที่ไหนสติกับจิตติดกันแนบตลอดเวลางานการอะไรจึงมายุ่งไม่ได้คนใครๆก็ตามมายุ่งไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวฟาดกันตลอดเวลาตลอดเวลาอย่างนี้เนี่ยเราเอาจริงเอาจังอย่างนั้นมาที่เวลามาเห็นหมู่เห็นเพื่อนประกอบความภาคความเพียรย่อมหยอกเย็นเดียวเอ้ยมันดูไม่ได้นะไม่ใช่ความเพียรเพื่อชำระกิเลสมันความเพียรเพื่อสั่งสมกิเลสด้วยความทั้งเผลอไม่รู้เนื้อรู้ตัวตลอดไปพอเป็นได้สำหรับความเพียรนี้มันยังไม่มีหลักมีเกณฑ์ทางด้านจิตใจถ้าลงตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมผู้เจ้าทรงสอนจริงๆแล้วยังไงก็ไม่พ้นมรรคผลนิพพานประจักษ์อยู่กับทุกคนทุกคนเป็นอากาลิโกอากาลิโกนั่นน่ะธรรมเป็นอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลาใดมาทำลายได้ถ้ามีความเพียรจดจ่อต่อเนื่องกันตลอดเวลาแล้วกิเลสจะพังไปพังไปโดยไม่มีการเวลาสถานที่เหมือนกันให้เอาจุดนี้ให้ดีนะหมายที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเสียสิ้นสมัยมันสิ้นได้ด้วยกันนั่นแหละทุกวันนี้มีแต่คนไม่มีมรรคผลนิพพานน่ะมันสิ้นเสียสิ้นสมัยเหลือตั้งแต่ร่างกระดูกเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกสงสารเห็นไหมคนสิ้นเสียสิ้นสมัยจากมรรคผลนิพพานมีแต่กิเลสกักตวงเอาความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเผาในหัวใจแต่ละดวงละดวงทั่วแดนโลกธาตุนี้มีแต่ฟืนแต่ไฟเท่านั้นตรงไหนที่มีความสุขความสบายตรงไหนที่ว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมันเจริญรุ่งเรืองที่ไหนแม้ที่มีแต่กิเลสเผาหัวใจคนเพราะคนไม่มีมรรคผลนิพพานไม่สั่งสมมรรคผลนิพพานสั่งสมแต่กิเลสมันก็ได้แต่ฟืนแต่ไฟมาเผาอยู่นั่นเองนี่สำคัญตรงนี้นะก็นี่เราสั่งสมอัตสั่งสมธรรมด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราตลอดเวลาแล้วจะไม่เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนธรรมทุกบทุกบาทสอนเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นไม่สอนเพื่ออย่างอื่นอย่างใดนะแต่เรามันทะเลทลายออกไปด้วยอำนาจของกิเลสไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วสุดท้ายก็มาโจมตีธรรมของพระพุทธเจ้าว่าศาสนาหมดมรรคหมดผลศาสนาหมดเถิดหมดสมัยศาสนาคือศาสนาล้าสมัยของกิเลสมันมาเสกหลอกลวงสัตว์โลกผู้ตาบอดต่างหากแล้วอันไหนที่ทันสมัยก็มีแต่กิเลสเท่านั้นแหละทันสมัยทุกวันนี้มีแต่กิเลสทันสมัยแล้วเหยียบแหลกมนุษย์ไม่มีเหลือในเวลานี้อันนั้นเจริญอันนี้เจริญอะไรก็เจริญทุกสิ่งทุกอย่างเจริญไปหมดถ้าขึ้นชื่อว่ากิเลสจะพอกพูนหัวใจเอาไฟเผาตัวแล้วเจริญไปหมดไฟมันก็ต้องเจริญในหัวใจคนสิเมื่อคนเป็นบ้ากับกิเลสก็ต้องได้รับเคราะห์ร้ายที่คือหัวใจนั้นเป็นฟืนเป็นไฟตลอดแล้วหาดูที่ที่ไหนในโลกอันนี้ใครจะทรงอัดทรงทำเป็นความสงบร่มเย็นได้แล้วอย่าเอาเรื่องกิเลสหลอกลวงนั้นมาอวดมาอ้างนะอย่าไปหลงสำคัญนะเมื่อคนมั่งคนมีคนมียศถามรสักบริษัทบริวารสมบัติเงินทองก็ของมีมากมีน้อยคนนั่นคือเขามีความสุขสุขอะไรนั่นคือเครื่องหลอกของกิเลสเอาไฟมาเผาหัวใจคนต่างหากมีมากมีน้อยความสุขไม่ได้ความทุกข์มันเหมือนกันหมดนะเพราะเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมใครยศถามรสักสูงต่ำขนาดไหนเสกกันไปอย่างนั้นแหละมีแต่กิเลสพาให้เสกหลงตามกิเลสความทุกข์จึงไม่ได้ลดหย่อนลงไปทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดเป็นความทุกข์เหมือนกันหมดฉลาดก็ฉลาดไปตามกิเลสเสียนะโง่ก็โง่ไปตามกิเลสเสียเอาความสุขมาจากไหนนะฉลาดฉลาดโดยธรรมนั่นถึงจะมีความสุขนี่แหละเรื่องของโลกเราอย่าไปคาดไปหมายกิเลสมันเคยหลอกลวงมากี่กับกี่กันแล้วให้สัตว์ล่มจมในวัฏสงสารนี้กี่ภพกี่ชาติเราคนเดียวนี่นับได้หรือจนตั้งวันนี้นับตั้งแต่วันเกิดมาถึงวันตายของเราว่าเราเกิดกี่ภพกี่ชาตินับไม่หยุดไม่ถอยตายอย่างนี้กี่กับกี่กันก็เพราะกิเลสหลอกลวงนั่นเองมีต้นมีปลายที่ไหนกิเลสหลอกลวงสารโลกกิเลสไม่มีคำว่าเท่าแก่ชราค่ำค่านะหลอกตลอดไปหลอกตลอดไปไม่มีคำว่าวัยวัยกิเลสหลอกเรื่อยถ้ามีทำสกัดรัดกั้นแล้วยังไงก็ไม่มีทางยุติกันลงได้เพราะฉะนั้นจึงต้องสกัดรัดกั้นด้วยการบำเพ็ญธรรมเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติเอากำจัดมันลงไปกิเลสนี่ละสกัดรัดกั้นวัฏวนให้มันย่นเข้ามาย่นเข้ามาเห็นประจักษ์กับใจของเราเองไม่ต้องไปคาดไปหมายที่ไหนละเวลาจิตสกัดรัดกั้นกิเลสตัวยืดยาวสาวโซและเรื่องการเกิดแต่เกิดตายนั้นมันอ่อนตัวลงไปอ่อนไปวัฏวนก็อ่อนตัวเข้ามาอ่อนตัวมาหดย่นเข้ามาใจของเราก็ประจักษ์สมาธิเกิดขึ้นแล้วที่นี่มีทางที่จะก้าวทางด้านปัญญานี่ที่นี่จะตัดหัวกิเลสให้ขาดสะบั้นขาดสะบั้นลงไป
อันที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้เอาขั้นนี้ให้ดีนะกายกตาสติยาปล่อยเอาให้หนักให้ทำงานกับอันนี้ออกจากนั้นให้เข้าสู่สมาธิตั้งหน้าตั้งตาทำจากนั้นปัญญาอัตโนมัติจะไม่ต้องบอกแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นกามกิเลสขาดสะบั้นลงไปปัญญาอัตโนมัตินี้จะหมุนตัวเป็นเกลียวลื่นไปเลยได้ยับยั้งเอาไว้นะความเพียรขั้นนี้นะขั้นสติปัญญาอัตโนมัติส่วนขั้นกายกตาสติการพิจารณาสุภาษุพังสุภาษุพังนี้มันเป็นปัญญาชุนมุนวุ่นวายเนี่ยแต่ว่าอัตโนมัติหรือมาอัตโนมัติมันก็ชุนละมุนของมันด้วยความชำนิชำนาญในสุภาษุพานั่นโดยลำดับดาหมุนติ้วกันอยู่ในนั้นจะว่าอัตโนมัติก็ไม่ผิดแต่กิเลสมันไม่ค่อยสนใจแล้วเรื่องโอ้จะทำไม่ได้สนใจแล้วว่าอัตโนมัติให้กิเลสให้สิ่งเหล่านี้ได้ขาดสะบั้นลงจากหัวใจแล้วเป็นที่พอใจดูเรื่องร่างกายของเราที่ว่าสวยๆงามๆมากี่กับมีการตายกองกันอยู่นี่เพราะอันนี้เองเมื่ออันนี้เนี่ยขาดลงไปด้วยอำนาจของปัญญาที่หมุนติ้วจริงแล้วมันก็ผ่านปึงไปแล้วที่นี่พูดได้อยู่แล้วต่อไปเนี่ยนะสติปัญญาจะหมุนเข้าสู่ธรรมละเอียดคือพวกนามธรรมกายนี่เรียกว่ารูปธรรมพิจารณานี่คล่องแคล่วตัดกิเลสกามกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากนี้แล้วมีแต่นามธรรมพิจารณาถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันปรุงขึ้นที่จิตปรุงขึ้นที่จิตปรุงขึ้นอะไรไม่ว่าดีว่าชั่วปรุงขึ้นแล้วดับมันมาจากไหนความปรุงนี่มาจากไหนไล่เข้าไปไล่เข้าไปนั่นตั้งแต่ร่างกายเนี่ยไล่เข้าไปแต่ร่างกายฟาดร่างกายให้มันแตกกระจัดกระจายลงไปแล้วโลกนี้ว่างไปหมดเพียงกามกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจเท่านั้นโลกนี้จะว่างไปหมดเลยนะตัวก่อเหตุตัวออกสนามรบเพื่อก่อไฟเผาโลกคือตัวนี้เองตัวนี้เองรู้ได้ชัดพอนี้ผ่านไปได้แล้วไม่มีอะไรเผาความภาคความเพียรหมุนตัวไปเองทีนี้ความเพียรได้ล้างเอาไว้นะขั้นนี้เป็นขั้นทุรมุนวุ่นวายหนักมากที่สุดความเพียรขั้นกามกิเลสนี้นะต้องเอาให้หนักผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเอานี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วอันนี้พานเหมือนหนึ่งว่าอยู่ชั่วเอื้อมนะทีนี้นะกิเลสตัวนี้เองมันตัวปิดกั้นเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันปิดตันเอาไว้หมดไม่ให้เห็นอะไรเลยพอตัวนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นแหละคว้าตลอดเวลาด้วยสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวเป็นเกลียวได้ล้างเอาไว้นะทีนี้สติปัญญาขั้นนี้จะหมุนตัวตลอดเวลาให้มันเห็นประจักษ์อยู่งั้นทีนักปฏิบัตินะ เห็นได้ชัดแล้วทำไมมันจะพูดไม่ได้วะพระพุทธเจ้าทรงถามใครวะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถามใครท่านทำไมเมื่อรู้แล้วท่านพูดได้เต็มปากก็มันรู้อยู่ที่หัวใจแล้วทำไมจะพูดมาได้ทอดออกมาจากหัวใจมาพูดทำไมจะพูดมาได้วะนี่เมื่อถึงขั้นมันเป็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะมันชัดขนาดนั้นนะผมไม่ใช่คุยนะการปฏิบัติธรรมมาเนี่ยทุกแง่ทุกมุมทุกระยะของการดำเนินของเรามันประจักษ์ตลอดมาตั้งแต่ขั้นสมาธิดังที่กล่าวแล้วเราดูคุกคานเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมจนกระทั่งตั้งสมาธิได้แล้วก็มาติดสมาธิกระดังที่กล่าวแล้วนั้นติดอยู่5ปีเพราะมันไม่รู้ทางเดินไปเห็นสมาธินั่นจะเป็นนิพพานไปเสียตายอยู่ในนั้นด้วยความประมาทติดสมาธิอยู่ทั้งนี้แล้วก็อยู่ได้ จิตใจที่มีสมาธิแล้วมันอยู่ได้ทั้งนั้นสบายหมดอดอิ่มอะไรไม่สนใจ ทุกจนอะไรไม่สนใจเพราะอาหารของจิตพอแล้วอยู่ในใจ เพียงสมาธิก็พอตัวเมื่อยังไม่เห็นธรรมขั้นสูงจึงติดในสมาธิด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ออกทางด้านปัญญา สมาธินี้ทำให้ติดได้อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ขณะผมออกจากสมาธิผมไม่ได้ลืมนะ คือมันติดจริงๆมันเพลินอยู่ในนั้นทั้งวันทั้งคืนอยู่ไหนอยู่ได้ไม่มีเดือนปีนาทีโมงนะอยู่กับนั้นมันสบายตลอดเวลามีเวลาก้าวจากนี้ด้วยการพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาขั้นแรกต้องได้บังคับออกนะออกจากสมาธิเนี่ยพอสงบแล้วให้บังคับออกพิจารณาทางด้านปัญญาไม่บังคับไม่ได้นะจะให้เกิดขึ้นมาเองนั้นอย่าหวังนะนี่เลยพิจารณามาแล้วติดสมาธิ5ปีไม่เห็นเกิดปัญญาพอพ่อแม่ครูอาจารย์ลากออกทางด้านปัญญาก็มันพร้อมแล้วทางด้านสมาธิหนุนปัญญาพอออกทางด้านปัญญามันก็พุ่งเลยทีเดียวทีนี้ไม่ได้หลับได้นอนทั้งวันทั้งคืนหมุนติ้วติ้วติ้วเลยเนี่ยปัญญาทำงานพอหมุนติ้วเป็นลำดับเขาเห็นผลเป็นลำดับลำดาฟาดกิเลสขาดสะบั้นเฉพาะอย่างยิ่งกามกิเลสที่เกี่ยวกับร่างกายนี่หนักมากนะสติปัญญานี่หมุนติ้วติ้วติ้ว
หรือว่าอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติมันไม่ได้คำนึงกันมันชุนละมุนกันในขั้นนี้นะพอจากนี้แล้วมันก็รู้ได้ชัดเจนเพราะเรื่องกามกิเลสเกี่ยวกับร่างกายนี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วโลกนี้ว่างไปหมดนะข้าศึกศัตรูเหมือนไม่มีมันก็มีตัวนี้ตัวเดียวฉะนั้นเป็นเครื่องหนักหน่วงทวงจิตใจทรมานจิตใจมากที่สุดแต่โลกได้รับความทุกข์มากที่สุดเพราะตัวนี้เองนั่นมันประมวลมาได้หมดไม่ต้องไปถามใครเลยพอตัวนี้ขาดกระเด็นออกไปจากใจแล้วไม่มีอะไรโลกนี้ว่างไปเลยเนี่ยว่างในขั้นนี้ไม่มีกองทุกข์อะไรที่จะมายุแย่ก่อกวนให้เราได้รับความทุกข์ความทรมานมีแต่ความดูดดื่มทางด้านจิตใจเพื่อมรรคผลนิพพานขั้นสูงขึ้นไปละเอียดขึ้นไปยิ่งกว่านี้นี่แหละมันเป็นอัตโนมัติที่นี่นะเรื่องสัญญาอารมณ์ที่คิดปรุงต่างๆร่างกายมันหมดความหมายแล้ว มันอิ่มตัวแล้วมันพอแล้วมันไม่พิจารณานะนั่นร่างกายเมื่อพอในกามกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วร่างกายจะปล่อยเองนั่นมันอิ่มมันก็เป็นอย่างนั้นให้รู้เจ้าของเองสิไม่ใช่จะพิจารณานี้ตลอดไปนะถึงขั้นมันปล่อยบางครั้งไม่พิจารณาก็ไม่ยอมพิจารณาก็มันรู้แล้วเนี่ยมันเอานี่มาดันทันทีแล้วก็ยอมรับกันทันทีแล้วก้าวทางด้านสัญญาด้านนามธรรมด้านนามธรรมดูดดื่มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เมื่อมันยังมีเชื้อไฟอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปเรื่อยเชื้อไฟในส่วนร่างกายหมดแล้วไฟคือสติปัญญาก็หยุดตัวไปเองผ่านไปเองพอถึงขั้นไหนที่ยังมีเชื้อไฟคือที่เนี่ยอย่างกลางอย่างละเอียดมันมีตรงไหนนั่นแหละเชื้อไฟมันก็ตามกันไปเผากันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพิจารณาเอาอสุภะอสุภังนี่แหละเอากิเลสตัวนี้เป็นเครื่องฝึกซ้อมไปเรื่อยๆแล้วไม่ใช่เสร็จแล้วนะมันหากฝึกซ้อมในตัวของมันเองฝึกซ้อมเรื่องกามกิเลสทั้งที่มันรู้แล้วขาดสะบั้นไปแล้วก็ตามมันเอานี่ฝึกซ้อมซะก่อนนี่มีมิตรนอกนี่มิตรในมันเอามาฝึกซ้อมภายในจิตใจจนกระทั่งนิมิตนี้ไม่มีเหลือส่วนร่างกายนี้มันหมดปัญหามันไปแล้วแต่ยังมีนิมิตอันหนึ่งที่มันอยู่ภายในจิตที่จะให้เป็นเครื่องเล่นของปัญญาขั้นนี้ให้กามกิเลสนี่ละเอียดรอสุดขีดเข้าไปขั้นระดับที่สอบได้มีนี่เช่นเราสอบได้ 50% เรียกว่าสอบได้นี่ขั้นที่ขาดลงไป 50% ได้แล้วที่ระดับของอันนี้ที่จะละเอียดเข้าไปเหมือนอย่างที่ว่าอนาคามีนั่นแหละละเอียดขึ้นไปนะอนาคามีผู้สิ้นกามความละเอียดไปอีกเดิมๆดับเนี่ยฝึกซ้อมอันนี้ละเอียดลงไปละเอียดลงไปเรื่อยเรื่อยถือขั้นกามเมื่อกี้กิเลสที่สิ้นไปแล้วเนี่ยนิมิตอันนี้แหละเป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตให้มีความชำนิชำนาญในด้านนามธรรมอันนี้อะไรเกิดขึ้นมาเมื่อเวลาเราพิจารณาทางนิมิตอันนี้หมดจริงๆแล้วมันไม่มีนะนี่ตั้งขึ้นภาพดับพร้อมตั้งขึ้นมันก็รู้หรือว่าตั้งขึ้นไปจากภายในใจไปเป็นภาพอะไรขึ้นมามันก็ออกจากภายในใจมันรู้แล้วนี้ดับลงจิตก็มีแต่ความว่างเรื่อยแล้วสัญญาอารมณ์คิดปรุงขึ้นมาอะไรก็ดับพร้อมตามมันไปเรื่อยๆนี่แหละเชื้อไฟคือสัญญาอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องนามธรรมนี่เป็นเชื้อไฟส่วนนี้แล้วสติปัญญาตามต้องกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงจุดใจนั่นเพราะอย่างนั้นที่พิจารณานะมันอะไรเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ออกมาจากจิตออกมาจากจิตไม่ว่าปรุงดีปรุงชั่วหมายอะไรอะไรมันก็ออกมาจากจิตตามเข้าไปก็ไปถึงจิตตามเข้าไปก็ไปถึงจิตก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เข้าถึงจิตจุดใหญ่แล้วสิมันออกมาจากอันนี้ออกจากอันนี้หมุนเข้าไปก็ถึงอวิชชาปัญญาสังขาราโอ้ตัวใหญ่จริงๆมันอยู่ที่ตรงนั้นนานมันเห็นชัดเจนเข้าไปถึงนั้นแล้วก็พังกันตรงนั้นเลยอ๋อมันเข้าตรงนี้เข้านี้พิจารณาเข้าในจุดนั้นที่จุดที่มันเกิดของสัญญาอารมณ์ทั้งหลายนี่เมื่อพิจารณาก็ไปแล้วมันก็ถึงจุดนั้นพังกันเลยแล้วขาดสะบั้นลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วถามหาทำไมนิพพานนะก็อันนี้เองปิดนิพพานพอเปิดจ้าขึ้นมาแล้วนิพพานหามาอะไรจอกแหนมันปิดน้ำไว้นี่พอเปิดจอกเปิดแหนมออกจากน้ำที่ถูกจอกแหนปกคลุมห่อไว้ออกหมดแล้วถามหาน้ำทำไมน้ำอยู่ในสารนั้นบึงบ่อนั้นเต็มอยู่แล้วนี่ถามพระนิพพานเท่าไหร่กิเลสนั่นเองปิดพระนิพพานแล้วนี่เป็นกิเลสทั้งหมดเปิดจ้าเปิดออกหมดแล้วจ้าทันทีเลยถามพระพุทธเจ้าสมัยแม้ประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามเพราะเป็นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันประจักษ์ใจภายในหัวใจแล้วถามท่านหาอะไรแล้วก็สิ่งที่มันเคยเป็นข้าศึกก่อให้เกิดภพเกิดชาติก็ตามสะกดรอยมาตั้งแต่ต้นนั่นพิจารณาร่างกายนี่เป็นสะกดรอยมาเรื่อยๆตั้งแต่สมถกรรมฐานบริกรรมภาวนานั้นเรียกว่าสะกดรอย
แห่งความเกิดตายของตัวเองเข้ามาเป็นสมาธิเข้ามาเป็นปัญญาคลี่คลายออกมาเนี่ยสะกดรอยของกิเลสตัวพาให้เกิดคืออวิชชาเนี่ยเนี่ยมันวางขายไว้หมดนั่นเหล่านี้เป็นขายของอวิชชาทั้งนั้นเวลาพิจารณาเข้าไปเผาเข้าไปตัปปธรรมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเผาเข้าไปเผาเข้าไปจนกระทั่งถึงอะไรก็พังลงไปแล้วมันก็ผ่านไปพังอันไหนที่ยังมันก็ตามเผากันไปเรื่อยๆดังที่ว่าเนี่ยปัญญาส่วนหยาบส่วนกลางถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติมันก็หมุนตัวของมันไปเองเผากันไปเองจนกระทั่งเป็นมหาสติมหาปัญญามันไปจากสติปัญญาอัตโนมัติที่ชำนาญตัวแล้วนั่นแหละไปเป็นมหาสติมหาปัญญาพอใจท่านแล้วเราก็พูดไม่ถูกนะเนี่ยมันเวลามันประจักษ์ในจิตเนี่ยไปหาพระไตรปิฎกที่ไหนมาวะมันประจักษ์ในจิตแล้วไม่สงไม่ถามใครอีกด้วยนะออกจากมหาสติปัญญาแล้วมันคืออะไรอีกนั่นน่ะที่ละเอียดกว่ามหาสติปัญญานั้นคืออะไรนั่นเห็นอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีในคัมภีร์ก็ตามก็มันเห็นอยู่อย่างนั้นจะว่าไงประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่แล้วนี่แหละความละเอียดพอถึงขั้นมหาสติปัญญาแล้วยังมีอันหนึ่งอีกที่ละเอียดกว่านั้นนั่นแหละจะเผาที่ละเอียดที่ละเอียดสุดคืออันนั้นเองเผาก็ไปเผาก็ไปละเอียดซึมซาบนี่ซึมซาบคือว่าเผาแบบซึมซาบนะสุดท้ายก็พังทลายหมดไม่มีเหลือเลยหั่นเมื่อที่ละเอียดพังทลายหมดแล้ว ไอ้เรื่องความเกิดตายมันก็ตามลอยมาจนกระทั่งถึงตัวมันคืออวิชชาเนี่ยตัวพาให้เกิดให้ตายมันติดมากับจิตนี่แหละตามเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตถอนออกพวดออกไปแล้วทีนี้อะไรจะมาพาให้เกิดให้ตายตัวพาให้เกิดให้ตายพังลงไปแล้วเห็นประจักษ์ต่อหน้าต่อตาแล้วอะไรจะมาเกิดมาตายอีกเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วสว่างจ้าครอบโลกธาตุจะมาเกิดตายที่ไหนอีกมันก็รู้อีกนั่นอันนี้ไม่ใช่ผู้เกิดตายผู้เกิดตายคือเชื่อของมันที่ฝังจิตมานั่นคืออวิชชาตัวนั้นพาให้เกิดตายตัวนี้พังลงไปแล้วไม่มีอะไรเกิดตายมันก็เห็นชัดๆอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัตินี่ละการปฏิบัติธรรมบุญเจ้าสดๆร้อนๆนะอย่าเอากิเลสมาหลอกนะว่าทำมาสมัยนั้นสมัยนี้กิเลสมันมีสมัยที่ไหนเกิดมากับหัวใจของสัตว์โลกกี่กับกี่กันใครรู้เงื่อนต้นมันตายของมันที่ไหนแล้วมันแตกชราไปเมื่อไหร่กิเลสมันก็เป็นกิเลสวันยังค่ำตลอดเวลาเหตุใดมันจึงมาตำหนิธรรมมาคำคร่าวชราคือล้าสมัยไปได้นั่นเห็นไหมกิเลสหลอกคนธรรมฟาดหัวมันลงไปสิกิเลสมันมามีมากี่กับอีกกันทำไมไม่เห็นคือเห็นราชสมัยแต่ทำทำไมคือราชสมัยนั่นฟาดกันลงตรงนี้สิกิเลสแตกลงไปแล้วไม่มีอะไรมากคือว่าราชสมัยมีกิเลสอย่างเดียวมาว่าหั่นเอามันอย่างนั้นเลย การปฏิบัติธรรมนี่ผมสงสารหมู่เพื่อนนายิ่งเฒ่ายิ่งแก่มา การเทศนาว่าการให้หมู่เพื่อนฟังก็ลดมาหลายปีหยุดมาหลายปีแล้วนี่ก็พอช่วยโลกช่วยสงสารด้วยความเมตตาโลกนั่นเองจะทำยังไงอยู่ในบึกบืนทำนี้เวลานี้ก็ดีมีการปฏิบัติเมื่อถึงจุดนี้แล้วหมดปัญหา ไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าถึงนี้แล้วเหมือนกันหมดถามปัญหาอะไรของอันเดียวกันเท่านั้นพอกระเทือนถึงกันหมดเลยนี่แหละจิตดวงนี้แหละแล้วพอเราก็มาแยกออกมาพูดนะมันแยกออกมาตามหลักธรรมชาติของจิตที่มันรู้มันเห็นประจักษ์ใจนี่แหละแล้วแม้ออกมาจากคัมภีร์ไหนล่ะเอามาจากความจริงที่ปรากฏกับหัวใจตนเองพอมาถึงขั้นถึงเนี่ยนิเรศพังลงขาดสะบั้นลงไปแล้วเนี่ยเหลือแต่ธรรมชาตินี้ล้วนๆแล้วอ๋อนิพพานที่เราเคยคาดว่านิพพานเห็นจะเป็นอย่างนั้นนี้ขาดสะบั้นไปหมดเลยอันนี้กับนิพพานที่เราคาดนี้กับธรรมชาตินี้เข้ากันไม่ได้เลยนะแต่ก็คือให้ชื่อว่านิพพานนั่นแหละจากนั้นก็แยกไปอีกนะให้มันถนัดใจจริงๆก็คือว่าเป็นธรรมชาติแล้วนั่นนะจิตอันนี้เป็นธรรมธาตุพระพุทธเจ้ากระเทือนหมดทั่วแดนโลกธาตุแปลนอย่างเดียวกันนี้เป็นธรรมธาตุเรียบร้อยแล้วพระอรหันต์องค์ไหนตัดรู้ปึ้งเข้าไปเป็นธรรมธาตุอันเดียวกันเหมือนกับแม่น้ำที่สายต่างๆที่ไหลลงสู่มหาสมุทรสายไหนสายไหนก็เรียกชื่อได้ว่าสายนั้นสายนั้นเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางประกงเป็นต้นเวลาไหลเข้าถึงมหาสมุทรแล้วเรียกมหาสมุทรคำเดียวเท่านั้นกระเทือนกันหมดเลยจะเรียกว่าแม่น้ำสายไหนอีกไม่ได้นี่เหมือนกันจิตของผู้บำเพ็ญทั้งหลายไม่ว่าใครๆก็ตามผู้บำเพ็ญเทียบกับแม่น้ำสายต่างๆไหลลงมาคือว่าละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปใกล้เข้าไปการบำเพ็ญบารมีของตัวเองใกล้เข้าไปเข้าไปพอถึงนั้นปึ๋งเท่านั้นนั่นเรียกว่าเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆไหลเข้าสู่มหาสมุทรอันนี้
แม่น้ำแห่งความรู้ของเรานี่เมื่อเต็มภูมิแล้วพึงก็ไปเรียกว่าตรัสรู้ธรรมนั่นละถึงมหาวิมุตติมหานิพพานแล้วหรือเป็นธรรมธาตุเหมือนกันหมดกระเทือนพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ถามพระพุทธเจ้าหาอะไรว่าพุทธเจ้ามีหรือไม่มีตัวนี้เป็นเครื่องยืนยันแล้วกระเทือนพุทธเจ้าทุกๆองค์มีมากขนาดไหนพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้มาแล้วกี่กับกี่กันใครนับได้เมื่อไหร่เบื้องต้นเบื้องปลายของพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี่ใครนับได้วะนี่เป็นธรรมชาติด้วยกันหมดนั่นพระอรหันต์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์มีจำนวนมากขนาดไหนเมื่อเข้าถึงนี้แล้วเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงเหมือนกันหมดหรือว่าเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานหรือเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดนี่ละศูนย์ไปไหนพิจารณาสิธรรมชาตินี้ศูนย์ไปไหนแล้วน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงเวลาแม่น้ำสายต่างๆไหลไปถึงนั้นแล้วแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงสูญไปไหนอันนี้ก็เหมือนกันผู้บำเพ็ญจิตนี้เข้าถึงจุดมหาวิมุตติมหานิพพานแล้วเท่ากับถึงแม่น้ำถึงมหาสมุทรทะเลหลวงแล้วสูญไปไหนนั่นมันเห็นประจักษ์ตรงนั้นล่ะจะสูญไปไหนแล้วพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีก็สงสัยไปไหน มันประจักษ์อยู่งั้นนะผู้ปฏิบัติไม่ได้เหมือนที่เราเรียนท่องบนสังฆวัตรยาตามคัมภีร์โบราณเรียนไปเท่าไรสงสัยไปเท่านั้นผมเป็นมาแล้วนะผมไม่ใช่เอามาคุยเฉยนะ เรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสัยบุญเรียนไปถึงไหนเรียนนรกสงสัยนรกเรียนสวรรค์สงสัยเรียนไปที่ไหนสงสัยไปที่นั่นสงสัยจนกระทั่งถึงนิพพานก็ไปตั้งเวทีต่อสู้กับนิพพานมีหรือไม่มีนะฮะ นี่แหละคือความเรียนเฉยจำได้เฉยไม่ได้เห็นตัวจริงจำได้แต่ชื่อไม่เห็นตัวจริงมีแต่ความสงสัยแบกความสงสัยไปจบพระไตรปิฎกก็แบกแต่ความสงสัยเพราะฉะนั้นผู้เรียนมากเรียนน้อยถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติแล้วไม่มีหลักมีเกณฑ์ จะเรียนขนาดไหนก็ตามจบพระไตรปิฎกก็จบได้ตั้งแต่ความจำเป็นมรรคผลนิพพานไม่ได้นะต้องเอามาปฏิบัติแยกมาถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับว่ามรรคพระไตรปิฎกนั้นคือแปลนแห่งมรรคผลนิพพานเหมือนกับแปลนบ้านของเราชนิดต่างๆ ถ้ามีแต่แปลนเฉยวางไว้เต็มห้องเต็มหับมันก็เป็นแปลนไม่สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาถ้าต้องการเป็นบ้านเป็นเรือนตึกขนาดไหนหลังใดแล้วเอาแปลนนั้นออกมากลางแล้วปลูกสร้างประตามแปลนนั้นแล้วนี่จะปรากฏเป็นผลขึ้นมาตั้งแต่เริ่มวางรากฐานก็เห็นแล้วท่านว่าปฏิเวทปฏิเวทก็เหมือนกับว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั่นเองปริยัติได้แก่แบบแปลนแผนผังของมรรคผลนิพพานปฏิบัติได้แก่การก้าวเดินเพื่อจะสร้างตัวจริงขึ้นมาให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิก็เห็นแล้วเนี่ย จิตของเราสงบนี่เริ่มเป็นรากเป็นฐานขึ้นมาแล้วในขั้นของสมาธิร่างสมาธิได้ปรากฏขึ้นแล้วสมาธิประเภทใดหนาแน่นขนาดไหนปรากฏขึ้นมาปรากฏมาเหมือนก่อสร้างบ้านว่าตั้งแต่เริ่มวางรากวางฐานขึ้นมาวางคานขึ้นมาจนกระทั่งตึกรามบ้านช่องสำเร็จลงไปแล้วนี่บ้านสมบูรณ์สำเร็จอันสมบูรณ์เนี่ยอันนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่สมาธิศีลแล้วก็ประจักษ์ในตัวของเราแล้วนี่คือภาคปฏิบัตินะศีลก็ปฏิบัติให้มีศีลสิอย่าสักมาว่าเป็นภาคหัวล้นๆอวดตัวว่ามีศีลนะไม่รักษาไม่มีนะศีลนี่ไม่ดีสังหารศีลให้ขาดตะบันไปศีลไม่ติดหัวล้นเลยก็มีเยอะนะถ้าเราอย่าเข้าใจว่าจะมีศีลทุกคนไปนะไอ้พวกไปพวกผีพวกสัตว์นรกพวกไม่มีอย่างอายต่อศีลต่อธรรมนั่นแหละพวกทำลายศีลตัวเองแล้วก็เอาผ้าเหลืองครอบหัวโล้นมาประกาศตนว่าเป็นพระเป็นพระนั่นทั้งที่ไม่มีศีลจับตัวเนี่ยเพียงเรียนเฉยไม่ปฏิบัติตามแล้วยังทำลายศีลตัวเองด้วยนี่มีศีลที่ไหนความจำมีความหมายอะไรใครก็รู้นี่ว่าศีล227แล้วมันทำลายหมดแล้วมันจะเหลืออะไรแม้ตัวเดียวศีลข้อเดียวก็ไม่มีเหลือเนี่ยความจำไม่เฉยมันทำลายได้นะมันไม่เป็นมรรคเป็นผลอะไรมีที่นี่เรียนขั้นใดภูมิใดก็ตาม เรียนสมาธิก็มีแต่ความจำเรื่องปัญญาขั้นใดมีแต่ความจำตลอดมรรคผลนิพพานมีแต่ความจำและเต็มไปด้วยความสงสัยไม่ได้มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองนะผู้เรียนมากเรียนน้อยถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วอยากอวดว่างั้นเลยนะเราเรียนมาแล้วเราจึงกล้าพูดอยู่ว่า เราก็บอกว่าเราเป็นหนอนแทะกระดาษอยู่7 ปีเนี่ยเรียนมาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เรื่องใดแล้วแต่แทะกระดาษนี้ยังมีภาคปฏิบัติอยู่นานเราก็ดีปฏิบัติมาเรียนหนังสือแล้วก็ปฏิบัติหากไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยความสงสัยนั่นแหละเป็นนอนแท้กระดาษมาตลอดนะ จนกระทั่งออกปฏิบัติเริ่มมาตั้งแต่เนี่ยศีลเราก็บริสุทธิ์เต็มที่แล้วอบอุ่นเนี่ยประจักษ์ในหัวใจของเราเพราะเรารักษาเนี่ยรักษาคือการปฏิบัตินั่นเองปฏิบัติรักษาเนี่ยสมาธิก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อเรา ตั้ง
ใจปฏิบัติแล้วก็เหมือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนสมาร่างสมาธิก็เริ่มปรากฏสมาธิขั้นใดสูงขึ้นขนาดไหนละเอียดขนาดไหนปรากฏขึ้นเรื่อยๆเพราะการสร้างขึ้นเรื่อยๆได้แก่การบำเพ็ญจากนั้นก็เป็นปัญญาปัญญาขั้นใดก็รู้นี่แหละเดี๋ยวสร้างขึ้นเป็นภาคของปัญญาเป็นเรือนร่างของปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นปัญญาขั้นใดมันก็รู้ขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งมหาปัญญาก็รู้ชัดๆนี่สูงขึ้นไปเรียกว่าสร้างมรรคผลนิพพานเออสร้างขึ้นไปตั้งแต่สมาธิสมบัติปัญญาสมบัติขึ้นไปเรื่อยๆเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นจนกระทั่งถึงมหาวิมุตติโอจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญานี่จวนเสร็จแล้วนั้นนี่นะมรรคผลนิพพานบ้านอันสมบูรณ์คือสำเร็จถึงมรรคผลนิพพานจวนเสร็จแล้วพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วนี่บ้านคืออันสมบูรณ์มรรคผลนิพพานเต็มหัวใจแล้วนี่ปฏิเวธ ความรู้แจ้งมาเป็นลำดับตั้งแต่เริ่มศีลบริสุทธิ์ก็รู้แจ้งในตัวเองสมาธิขั้นใดปรากฏขึ้นมาจากการปฏิบัติของตัวเองก็รู้แจ้งในตัวเองและปัญญาขั้นใดที่เราพิจารณาแยบคายขนาดไหนก็รู้แจ้งในตัวเองจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาก็รู้แจ้งในตัวเองกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นขาดสะบั้นไปหมดกิเลสไม่มีอะไรเหลือประจักษ์แจ้งนี่เรียกว่าครอบโลกธาตุเลยก็รู้ประจักษ์ในตัวเองถามผู้จะสมัยนี่แหละปริยัติปฏิบัติปฏิเวทกลมกลืนมาเนี่ยศาสนาถ้ามีแต่ปริยัติศาสนาไม่เต็มบาทเต็มเต็งนะ มีแต่ความจำอย่างเดียวปฏิบัติไม่มีปฏิเวทก็ไม่มีท่านธรรมดาต้องมีทั้ง3อย่างนี้ศาสนาจึงจะสมบูรณ์แบบทรงมรรคผลนิพพานไว้ได้ถ้ามีแต่ความจำไม่ทรงมีแต่ความจำเขากับเราไม่ผิดกันอะไรเลยเรียนมากเรียนน้อยไม่มีปัญหาไม่เห็นเป็นสาระประโยชน์อะไรดีไม่ดีเรียกว่านอนแท้กระดาษไม่ได้มีภาคปฏิบัตินี่นะ เรียนเฉยๆพระกบิดกท่านถูกท่านไม่ผิดไปไหนแต่มันผิดที่พูดดิไปนอนแท้กระดาษเต็มไปด้วยความสงสัยไม่เชื่อตามหลักความจริงที่ท่านสอนไว้ในหนังสือนั่นเองแล้วเอากิเลสตัณหาก็ไปแทรกสงสัยนั่นนี่สุดท้ายก็เอากิเลสเป็นโลกมาบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกไม่มีทั้งที่ท่านสอนในตำราว่ามีกิเลสมันเข้าไปลบล้างจนหมดว่าไม่มีเนี่ยสุดท้ายก็เป็นโมฆะบุรุษโมฆะภิกษุไปอย่างนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองเวลานี้เห็นไหมดูเอาทั้งท่านทั้งเรามันเหมือนกันหมดนั่นแหละพระองค์กิเลสมีในหัวใจแล้วเมื่อมีภาคปฏิบัติแล้วจะรู้กันเป็นลำดับลำดาไปนั่นแหละไม่สงสัยให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะผมนี่เป็นห่วงเพื่อนว่าการเทศนาว่าการต่อหมู่ต่อเพื่อนไม่ว่าสถานที่ใดก็ตามผมไม่ได้สงสัยไม่ว่าจะเทศแบบไหนขั้นใดภูมิใดถอดออกมาจากหัวใจมาเทศนะไม่ได้ไปหาเอาคัมภีร์สาธุไม่ได้ประมาทคัมภีร์นะแต่คัมภีร์ไหนเนี่ยมันประจักษ์แจ้งแล้วท่านสอนอยู่คัมภีร์นอกก็สอนเข้ามาหาคัมภีร์ในนี่แม้เรามันก็เป็นขึ้นในคัมภีร์ในแล้วไปถามที่ไหนอีกเนี่ยการสอนถอดออกมาจากหัวใจมาสอน สอนด้วยตำหนักตำราเป็นหนึ่งนะผิดกันมากนะสอนเอามาจากตำหนักตำราเอามาจากความจำเจ้าของเองก็สงสัยการสอนผู้อื่นก็สงสัยหาความแน่ใจไม่ได้ที่ผู้ฟังจะเอาผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยมาจากไหน ที่เมื่อเรารู้เราเห็นภายในจิตใจของเรานี่ถอดออกมานี่ด้วยความเต็มรู้จริงเห็นจริงทุกอย่างไม่ว่าธรรมะขั้นใดภูมิใดใดถอดออกมาจากหัวใจเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่สงสัยไม่สงสัยผู้ฟังก็ได้รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นสินี่แหละพุทธเจ้าสอนโลกท่านเอาถอดออกหัวใจ เอาธรรมออกมาจากหัวใจท่านจริงมาสอนโลกพระอรหันต์ท่านถอดเอาธรรมมาจากหัวใจจริงมาสอนโลกพวกเราถอดออกมาจากความจำตามตำหนักตำรามาสอนเอาตะคองก็งมรูปคำคำที่สอนคนอื่นก็รู้ลุงคำไปตามกันหมดเลยมหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นั่นงูปลาไปงั้นนะนี่หลักความจริงของธรรมที่เกิดขึ้นศาสนาแท้ๆอยู่ที่หัวใจความจริงทั้งหมดอยู่ที่หัวใจเมื่อรู้ตรงนี้รอบโลกธาตุแล้วสงสัยอะไรในโลกอันนี้ไม่สงสัย ประจักษ์นี่ศาสนาพุทธเจ้าคือตลาดแห่งผลนิพพานสดๆร้อนๆนะอากาลิโกอากาลิโกฟังสิธรรมพุทธเจ้ามีการสถานที่เวลาเวลาที่ไหนอยู่กับผู้ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วแม้จะเกาะชายจีวรพุทธเจ้าอยู่ก็เป็นโมฆะอยู่นั่นแหละถ้าปฏิบัติแล้วพุทธเจ้าปรินิพพานไปไหนก็ตามสวากัตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนั่นแหละคือทางเดินนั่นแหละคือแบบแปลนท่านฟังที่ถูกต้องทุกอย่างให้นำมาปฏิบัติในจุดนี้ให้ดีแล้วจะเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลขึ้นในตัวของเราประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าตลอดเวลานะถ้าเดินตามร่องรอยที่ทรงแสดงแล้วเหมือนกับจับชายจีวรพระพุทธเจ้าไปตลอดนะถ้าปล่อยการปฏิบัติ ให้เผลอไปตามหลักสวากัตธรรมนี้แล้วอยู่ประทับอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ไม่มีความหมายไม่เกิดประโยชน์อะไรโมฆะบุรุษโมฆะภิกษุนั้น
ให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะเอาจริงเอาจังนะนี่ผมก็จวนตายมาแล้วเพราะงั้นธรรมะที่สอนโลกคราวนี้รู้สึกอย่างมันจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเป็นดวงชะตาวาสนาของโลกก็อาจเป็นได้หรือเป็นอะไรกับเราไม่ก็เป็นได้เรื่องความเมตตาสำคัญมากที่เราจะได้ไหวตัวออกมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายแต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่าทำประเภทเหล่านี้ที่เราจะนำมาแสดงให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายเราได้ทราบมามันก็ออกมาด้วยความบดบันดาลอย่างที่เห็นนี่แหละ ออกมาเมื่อออกสนามแล้วมันขึ้นเวทีแล้วมันต้องต่อยสิจะอยู่เฉยๆไม่ต่อยนี่ความสามารถขนาดไหนมันก็ไม่ต่อยมีในภายในนั้นนี่ความรู้นี่เต็มหัวใจมาแล้วก็เคยได้พูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วนี่นะว่า ยกกันก็ทั้งถึงวันสถานที่เดือนปีนู่นนะไม่ใช่ธรรมดาเคลื่อนข้าที่ไหนมาถ้าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493บนหลังวัดดอยธรรมเจดีย์เวลา5ทุ่มนั้นเป็นเวลาเผาศพกิเลสประหนึ่งว่าโลกธาตุสะเทือนสะท้านไปหมดเลยนะเป็นนี่หัวใจนี่แหละแต่ประหนึ่งว่าหัวใจนี้กับกิเลสพรากจากกันนี่ประหนึ่งว่าโลกธาตุสะเทือนไปหมดนั่นน่ะธรรมดามันก็อยู่อย่างนี้แล้วต้นไม้ภูเขาก็อยู่ธรรมธาตุแต่ระหว่างจิตกับ กิเลสกับธรรมฟัดกันขาดสะบั้นจากกันเลยนี่แหละเวลา กิเลสขาดสะบั้นหงายลงไปได้เผาสุกิเลสนี่เมื่อประหนึ่งว่าโลกธาตุนี้วันไปหมดจริงๆนะ จนเกิดความอัศจรรย์โอ้โหโอ้โหน้ำตาร่วงพรากลงทันทีเลยนะโอ้โหหาธรรมหาที่ไหนหาที่ไหนทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนนั่นนะอุทานขึ้นมานะเราก็ว่าเราหาธรรมแบกกฎสะพายบาตรขึ้นเขาลุงนั่นลุงนี่เราก็ว่าเราหาธรรมหาธรรมทำอยู่ที่ไหนคือเวลามันรู้แล้วมันทำอยู่ที่นี่ที่เราดำเนินนั้นก็ถูกเป็นระยะไปที่เรามาเอาอย่างจังๆว่าทำอยู่ที่ไหนนะเราอยู่ที่นี่เห็นแล้วที่นี่อ๋อเราก็มีวาสนา อยู่บ้างพอประมาณนะเราไม่เคยคิดเคยคาดว่าเราจะรู้ได้เห็นแม้นิพพานเราก็เคยคาดว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นที่นี้เป็นยังไงไหมเรื่องนิพพานกับธรรมชาติอันนี้เข้ากันได้ยังไงหรือไม่นั่นหายสงสัยทันทีธรรมชาติที่เป็นอยู่หัวใจของเรานี่กับคำว่านิพพานนิพพานนั้นรู้สึกว่าหยาบมากนะธรรมชาตินี้คาดมาได้เลยแต่ก็ต้องเอาชื่อนั้นเอามาใส่หรือมหาวิมุตติมหานิพพานมันเลยเป็นเรื่องหยาบไปหมดเลยนะถ้าว่าธรรมธาตุนะเออเข้ากันได้สนิทนะนี่มันประจักษ์ในหัวใจเพราะว่าธรรมธาตุเท่านั้นเข้ากันได้สนิทมดบรรดาพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายทุกๆพระองค์ พอถึงขั้นนี้แล้วปั๊บนี่เป็นธรรมธาตุด้วยกันหมดแต่ก็ต้องเอาใช้ชื่อเพราะโลกนี้มีสมมติก็ต้องชื่อว่านิพพานหรือมหาวิมุตติมหานิพพาน แต่ข้าว่าธรรมธาตุไม่มีค่อยมีใครพูดเราถอดออกมาพูดโดยไม่สงสัยอ๋อนี่ธรรมธาตุแล้ว เป็นอย่างนี้ฮั่นนี่แหละผลของการปฏิบัติตั้งแต่วันนั้นมาแล้วผมไม่เคยปรากฏว่ากิเลสตัวใดเท่าเม็ดหินเม็ดทรายที่จะมาแทรกให้เกิดความสงสัยว่าเฮ้ยกิเลสเราเนื่องว่าเผาศพมาแล้วตั้งแต่วันนั้นมันยังโผล่ให้เราอย่างนี้ไม่เคยเราก็ไม่เคยสงสัยด้วยเพราะเรื่องสงสัยนี่มันเป็นเรื่องก็มันจะหลุดพ้นยังไงมันสงสัยอยู่นั่นน่ะเออมันขาดสะบั้นไปแล้วสงเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสมมติอดีตอนาคตเป็นเรื่องสมมติธรรมชาตินั้นไม่มีอดีตอนาคตไม่มีสมมติเราจะเอาความเสื่อมของใจมาจากไหนเรียกได้คำเดียวว่าธรรมธาตุพอประจักษ์ตั้งแต่วันนั้นแล้วจะให้สงสัยที่ไหนอีกเราไม่เคยปรากฏนี่นี่แหละที่นำมาสอนโลกสอนที่แรกแล้วก็สอนไปเป็นขั้นเป็นตอนธรรมดาเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนก็สอนธรรมดาแต่เราไม่ได้บอกออกประกาศเหมือนอย่างที่นำชาติคราวนี้ว่าเราได้รู้ได้เห็นนะเนี่ยคราวนี้ได้ออกแล้วนะออกมาให้โลกที่มีหูมีตาอยู่บ้างได้คิดได้อ่านพิจารณาได้เป็นคติเครื่องเตือนใจตนไอ้พวกที่กองทัพกิเลสหูหนาตาทึบนั้นมันก็มีแต่ข้างต้านทานอย่าสนใจกับมันคนที่ดียังมีอยู่แล้วสอนเพื่อคนที่อยู่เป็นสาระประโยชน์คนที่หมดคุณค่าไร้คุณค่าแล้วเราไม่สนใจปทัปปรมะปล่อยทีเดียวเลยนี่แหละที่เรานำออกมาสอนเนี่ย ที่ว่าเปิดเนี่ยบางทีพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็มีความวิตกวิจารณ์ว่าเราไม่อยากให้พูดถึงขนาดนั้นไม่พูดยังไงว่างั้นเลยนะเราขึ้นทันทีเลยนะเฮ้อจะมาคือว่าพูด
เช่นว่าสำเร็จอรหันต์อรหันต์อย่างที่เขียนไว้นั่นแหละแม้จะถึงจะพูดว่าเราเป็นคือพระอรหันต์องค์หนึ่งนี้จะผิดไปไหนอย่างนี้นะแล้วเหมือนกับเป็นความเสด็จจันไรเสด็จจันไรขอบกิเลสนะสิธรรมนั่นจะเป็นอะไรก็ท่านเป็นอย่างนั้นนี่กิเลสมันตรงข้าศึกของธรรมต่างหากไม่ให้พูดอย่างนั้นเออนั่นเห็นไหมกิเลสมันว่างั้นนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายบอกผมก็เคยได้ยินเออว่าไม่อยากให้ผมพูดอย่างนั้นว่าโอ้ยอย่ามาห้ามนะว่ากิเลสมี3แดนโลกธาตุให้มาว่างั้นเลยเวลานี้หัวใจเราเต็มด้วยธรรมครอบโลกธาตุแล้วจะไม่ให้เราพูดได้ไงพระพุทธเจ้ารู้ได้เห็นได้พูดได้ทำไมเรารู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเราพูดไม่ได้วะว่างี้เลยเอากิเลสตัวไหนที่มาคัดค้านต้านทานให้มาโบกมือหามันเลยเวลานี้ทำแต่หัวใจครอบโลกธาตุแล้วกิเลสตัวไหนเก่งให้มาว่างั้นเลยฟาดมันหงายหมดทั้งโคตรมันลงทะเลหมดว่ะนี่เห็นไหมกล้าหาญไหม นี่เราทำถ้าลงได้ขึ้นเต็มหัวใจแล้วกิเลสมอบทั้งหมดไม่มีตัวไหนจะมากล้าถึงก็กล้าต้านถึงจะต้านทานก็ล้มปากของพวกกิเลสต่างหากแล้วไม่มีอะไรกับนั่นนะเป็นเรื่องของเขาต่างหากเรื่องของเราไม่มีมีแต่ความเมตตาสงสารพูดให้เขาอกเข้าใจเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจได้รับผลประโยชน์ตามการแสดงนี้เท่านั้นไอ้เรื่องความอยากโอ้อยากอวดเอาอยากมาจากไหนนั่นก็นี่เท่านั้นเองเ นี่ยถึงได้เปิดปีนี้เปิดออกเรื่อยๆนะกว้างขวางเลยนี้ก็ยังไม่ได้นั่นนะเราจึงได้กล้าพูดเลยว่าการเทศนาว่าการสั่งสอนโลกมานี่ก็เป็นเวลาที่ออกเปิดเผยอย่างนี้เป็นเวลาร่วม2ปีมาแล้วนะแล้วคนทั้งหลายบรรดาลูกศิษย์ลูกหาอาจจะคิดว่าเราเทศมานานนี้ธรรมะจะอ่อนลงอย่าเข้าใจผิดนะว่างี้เลยเออมันได้แน่นะว่าแล้วแต่เหตุการณ์เข้ามาผ่าน3เดือนโลกธาตุนี้เอาตัวไหนเก่งเข้ามาธรรมะจะออกรับกันทันทีเลยดีไม่ดีนี่เพียงตอนลงขาดสะบั้นไปเลยเวลานี้นี่เพียงตอนยังไม่ได้หย่อนนะแล้วว่างี้นะแล้วพูดโกงๆนี่นะสะพายไปไหนนี่เพียงตอนมันก็ติดย่ามติดย่ามดึงออกไม่ยอมออกนะว่ามันไม่ควรที่จะออกมันก็ไม่ออกเนี่ยพอถึงขั้นที่จะออกแล้วเอาไว้ไม่อยู่ขาดสะบั้นลงเลยเหมือนเขาทอดแหนั่นเองเออกลางแหไปที่จะทอดมองไปที่ไหนมันมีแต่ขี้หมูราขี้มาแห้งอย่างมากก็ปลาซิวกับแหผืนหนึ่งนะมันคู่ควรกันหรือทอดลงไปพันกับขี้หมูขี้หมานั้นแล้วเอาแหมาล้างทั้งวันมันเข้ากันได้ไหมคุณค่าของแหราคาเท่าไหร่แล้วขี้หมูขี้หมามันมีราคาอะไรบ้างควรหรือที่จะไปทอดแหกับขี้หมูขี้หมานี่ธรรมะประเภทนี้เพียงตอนก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อมันยังไม่ควรที่จะลงไม่ลงทำยังก็ไม่ลงพอถึงการเวลาที่ควรจะลงแล้วไม่ต้องบอกขาดสะบั้นลงไปทันทีเลยนี่มันก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้อวดเราพูดเต็มหัวอกของเราเพราะเราจวนจะตายแล้วให้โลกได้เห็นความของจริงของพระพุทธเจ้าศาสนาเป็นของจริงบ้างมีแต่เอามาพูดงูปลาปลากันจำได้เท่าไหร่แล้วก็มาพูดของจริงไม่ปรากฏในหัวใจมันพูดมันจะมีน้ำหนักที่ตรงไหนสุดท้ายศาสนาก็กลายเป็นคัมภีร์โบราณกลายเป็นเข้าไปอยู่ในตู้ในหีบล็อกกุญแจไว้ออกมาเพ่นพ่านไม่ได้นะมีแต่กิเลสตีตลาดแหลกหมดเท่านั้นเองเพราะงั้นทำจึงเอาออกมาบ้างที่เมื่อมันปรากฏในหัวใจแล้วทำเป็นของจริงทำไมออกไม่ได้วะ จึงออกมาถอดออกมาจากหัวใจเทศสอนโลกนี่แล้วพูดจริงๆเราเรียนเหมือนกันแต่เราไม่ได้ถอดออกมาจากตำราเราถอดออกมาจากหัวใจของเราออกมาเทศสอนเนี่ยเราจึงไม่เคยสุตโตกทานไม่ว่าธรรมะขั้นใดภูมิใดที่จะว่าจะไปติดโลกเถียงสารนี่ใครจะมาถามปัญหาอะไรติดนี้เราไม่เคยคิดถึงที่เขาจะเราจะติดเขาว่าเราไม่เคยรู้ก็เห็นสิ่งที่เขาเคยผ่านมาเขามาถามเราก็ไม่ได้ติดเราเนี่ยเมื่อเราไม่ติดเราสักอย่างเดียวฉะนั้นเราจะติดอะไรในโลกธาตุนี้นั่นมันก็มีเท่านั้นเอง เราจึงได้พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกอย่างนี่เราจวนจะตายแล้วเปิดให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเราทราบว่านี้ธรรมของจริงพระพุทธเจ้าคงเช่นคงวาหนาอย่าพากันเป็นบ้าว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยนะข้าส่งไว้นี่เห็นไหมอย่าว่างั้นนะเต็มหัวใจเนี่ยครอบโลกธาตุนู่นน่ะมันครอบมาได้48 49ปีตั้ง 1493 จนกระทั่งป่านนี้แต่ทำไม่เคยหิวโหยนี่นะมีก็เหมือนไม่มีแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะมาสัมผัสพอจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มาเกี่ยวข้องก็ออกตามขั้นนำภูมิ แต่นี้มันก็มีความจำเป็นชาติไทยของเราจะล่มจะจมอยู่แล้วทำไงทางด้านวัตถุก็จะล่มจะจมอยู่แล้วทางด้านจิตใจยิ่งแล้วทีนี้เวลาออกก็ต้องออกทั้งสองด้านน่ะสิทางด้านวัตถุก็อย่างที่เห็นนี่แหละบิณฑบาตเดี๋ยวบรรดาพี่น้องทั้งหลายมาช่วยซ่อมแซมสิ่งที่มันบกพร่องไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตแต่ที่มันจำเป็นจริงๆก็คือว่าด้านจิตใจนี่ล้มเหลวมากนะชาวพุทธของเราจึงได้ฟื้นทางด้านจิตใจไปที่ไหนเทศทางด้านจิตใจนี่มากกว่ามากธรรมะเลยกระจายเป็นประโยชน์แก่โลกมากมายเวลานี้กระเทือนทั่วประเทศไทยก็ว่าได้นะ
ธรรมะประเภทเหล่านี้แต่ยังไม่ถึงแบบนี้เคลียร์นิจรแล้วก็บอกคงนี้แหละถึงขั้นนี้เคลียร์จรมันจะออกมันเองนะว่ามันไม่ได้เคยว่ากล้าว่ากลัวใครนะสามเดือนโลกฐานนี่ กลัวอะไรมีแต่ถังขยะกลัวอะไรทำเป็นถังขยะเหรอทำเลิศก็ถังขยะแล้วจะมากลัวถังขยะมากล้าต่อถังขยะอะไรเรื่องโลกของมีโลกมีกิเลสโลกถังขยะทั้งนั้นนี่นะทำท่านเลิศเลอขนาดไหนสายตาของทำมองดูโลกนี่เหมือนมองดูถังขยะนั่นเองแล้วจะมากลัวถังขยะหาอะไรมากล้าถังขยะหาอะไรทำคำเลิศเลอจริงๆแล้ว นั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้ากันตั้งองค์ตั้งใจนะเวลานี้ศาสนาของเรานี่เราสลดสังเวชที่ได้ยินคำผู้ที่มีเจตนาดีต่อเรานั้นเรามาพูดหาที่ต้องถีเข้ามาได้เขาเป็นผู้มีเจตนาหวังดีอุปถัมภ์ประทับบำรุงศาสนาแล้วมาพูดนะแล้วสะเทือนใจเรามากนะเขาพูดถึงเรื่องว่าศาสนาก็คือภิกษุนี่เป็นหัวหน้าให้ความร่มเย็นแก่โลกแก่สงสารเฉพาะอย่างยิ่งแก่ชาวพุทธเรามานมนานชาวพวกชาวพุทธทั้งหลายก็ถือเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยู่ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทรแห่งพระเจ้าพระสงฆ์เขาว่างั้นนะ ขั้นเวลานี้มานี่ดูพระสงฆ์นี่เลยกลายเป็นภัยต่อชาติต่อศาสนาไปมากแล้วนั่นแล้วสุดท้ายเขาก็ย่นลงมาว่าพระนี่เป็นอันหนึ่งในการทำลายศาสนาว่างั้นฟังสินะมันน่าอายเขาไหมพระนี่เป็นอันตรายอันดับหนึ่งในการทำลายชาติศาสนานั่นทำไมฟังพี่นายเลยทำลายแบบเงียบๆว่างี้นะแบบไม่ต้องมีกระโตกกระตากไม่มีปีมีขุยไม่มีปืนผาหน้าไม้แหละ ไม่มีดังเคี้ยวดังกรอบกรอบแกรบๆล่ะแต่มันกืนอยู่ภายในกืนภายในจมอยู่ภายในเนี่ยโสกโปกอยู่ภายในว่างั้นนะต่างคนต่างทำลายอยู่ภายในภายในเนี่ยเวลานี้ศาสนา นี่จะจมเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ซ้ำเป็นผู้พาให้จมเป็นอันดับหนึ่งเขาว่างี้เราสรุปสังเวชนะฟังแล้วพิจารณาที่หมู่เพื่อนว่าไงเขาพูดจำนี่เขาไม่ได้นะถ้าเรามันเป็นอย่างนั้นทั้งเขาทั้งเราเหมือนกันหมดนั่งอยู่เวลานี้มันก็เหมือนกันจะให้ว่าไง ถ้าจะคิดให้คิดถ้าจะแก้ให้แก้นะต่างคนต่างนั้นอย่าเป็นพระหน้าด้านนักศาสนาทำลายศาสนานะถ้าเรานี่หัวร้อนๆนี่เป็นเพศที่ร่มเย็นถ้าทำไมถึงกลายเป็นอันตรายของชาติบ้านเมืองและศาสนาได้ นี่ก็เพราะความเลวแหลกแหวกแนวของกิเลสมันขยี้ขยำหัวใจพระให้แสดงออกเป็นบุญไฟต่อชาติศาสนานั่นเองท่านหลายมาพิจารณานะข้อนี้ผมฟังแล้วผมสลดสังเวชนะเขาพูดหาที่ตำหนิเขาไม่ได้นะเขาเป็นผู้เคารพนับถือศาสนาเขาเป็นห่วงเป็นใยเขาก็จะเห็นอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นเองเขาจะมากล้าพูดได้ยังไงเขาไม่เห็นก็มาพูดได้ยังไง เห็นพระเป็นเพี้ยนพันพานทำลายศาสนาอยู่ทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าบ้านนอกในเมืองมันอดไม่ได้มันก็ต้องคิดที่คนเราอาจอั้นตันใจจะตายเขามาระบายครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือนั่นเขาก็มาเล่าให้ฟังไอ้เราก็ฟังแล้วสะดุดเกิกเลยเชียวนะโถขนาดนี้เฉลยว่าท่านไอ้พระคันพิจารณานะ อย่าให้เป็นอันตรายต่อศาสนาไม่เคยเป็นอันตรายต่อโลกเราเป็นพระยังเป็นผู้นำของประชาชนอย่าเป็นอันตรายต่อประชาชนเป็นอันตรายต่อชาติต่อศาสนานะให้เป็นที่ดีมงคลเป็นที่ร่มเย็นไปที่ไหนเมืองไทยแล้วเนี่ยบ้านไหนก็ตามไม่มีวัดมีวานี่แห้เหี่ยวแห้งจิตใจนะไปที่ไหนก็ต้องสร้างวัดสร้างวาขึ้นมาเพื่อมีร่มโพล่มใสเป็นที่อบอุ่นร่มเย็นนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะแต่พระกลายเป็นจนเป็นมารเป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมืองซะจริงๆแล้วจะให้เขาพึ่งใครให้เราพิจารณาสิเรื่องเหล่านี้น่าพิจารณาเอามากนะศาสนาจะจมไปด้วยพวกเรานี่มันมีอย่างเหรอว่าพวกเราเป็นผู้นำของการบำเพ็ญศาสนาแล้วกลับมาเป็นผู้นำในการทำลายชาติศาสนาของบ้านของเมืองแล้วเป็นมันน่าฟังไหมพี่นาสิ นี่แหละผมสรุปสองเวียนนี่นะให้พากันพิจารณาตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินะนี่ผมยิ่งแก่ลงทุกวันเป็นห่วงเป็นใยโลกห่วงมากทีเดียวเวลานี้เพราะทำการแสดงธรรมจึงมีหนักมีเบาเพราะความห่วงใยเพราะความเมตตา การแสดงธรรมนี้ก็วันนี้รู้ถึงไหนแล้วอาละพอ พูดไปพูดมาคอแหบไปเท่าไรดูที่นาฬิกาฮะมันดูไม่ออกนั่นน่ะเท่าไรฮะสองทุ่มสองทุ่มสามสิบเจ็ดครับผมสองทุ่มสามสิบเจ็ดนี่เทศเป็นเวลาเท่าไหร่ป
ประมาณทุ่มชั่วโมง10นาทีใช่ไหมเหรอ15นาทีเทศวันนี้มีเร่งหน่อยอันนี้ก็เทศธรรมะนี่แล้วมันหักไปแล้วมันเองมันเร่งหน่อยเหนื่อยมีเหนื่อยมีใครบ้างมาแอบฟังดูตามนั่นเทศและพระฟังล้วนๆให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีพวกนี้มาแอบฟังจนได้ล่ะมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยล่ะเทศสอนพระไม่เหมือนสอนฆราวาสนะสอนพระมีแกงหม้อจิ๋วนั่นเจ้วันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นหม้อจิ๋วนะเป็นเพียงแกงหม้อเล็กเท่านั้นแหละไม่ได้ขึ้นหม้อจิ๋วแกงหม้อใหญ่ต้องสะเปะสะปะไปทั่วประเทศไทยแล้วเวลานี้ภายในที่มาอยู่ด้วยกันนี้ให้เป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันนะใครจะมาดื้อด้านมาทิฐิมานะบวชรู้อดฉลาดขวางหมู่ของเพื่อนนะเราเป็นเพื่อนของพระให้อภัยกันง่ายที่สุดคือพระเรายอมรับเหตุผลคือพระเรานะถ้ามีที่ถือมาได้แล้วนี่คือยักษ์ไม่ใช่พระนะอย่าให้มีในวัดนี้นะมีสอนจนแค่เป็นชั่วตายแล้วยังผลจะเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วดูไม่ได้นะก็มองสุภาพสีเหรอใช่แบบนี้ถึงสุภาพเหรอก็มันเริ่มหมดเลยเคลื่อนเริ่มนะถ้าธรรมะมันลงไปมันก็ยิ่งเริ่มหมดเลยขอวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างนะผมไม่ไปเกี่ยวข้องกับผมคือให้ทำงานอย่างนี้เข้ากับทำงานกับผมเองอาจารย์ยูเมพันเตโหหินั่นท่านทั้งหลายกล่าวแล้วท่านขอถือเราเป็นครูเป็นอาจารย์และให้แนะนำตักเตือนสั่งสอนภาระของท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติต่อเราก็มีแล้วในคำขอนิสัยให้ทำหน้าที่อย่างนี้ต่างคนต่างขนใจในข้อวัดปฏิบัติทั้งคนนะนั่นแหละคือทำงานเพื่อเราสมกับอาจารย์ยูเมไม่ไปเกี่ยวกับเราให้เกี่ยวกับงานนี้ที่เราสั่งท่านพอพูดฟังแล้วผมก็ในลูกที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่าอยู่กับท่านก็คือผมนี่แหละติดแนบตลอดไอ้อารมณ์ผมต้องเข้าก่อนขนบริขารออกมาให้หมู่ให้เพื่อนหมู่เพื่อนคอยอยู่ข้างนอกผมเข้าข้างในขนออกมาขนออกมาที่นานเข้านานเข้าท่านคงจะคิดของท่านนั่นแหละพระผู้มีพระอายุพรรษามากแล้วก็ไม่ต้องมาทำข้อวัดปฏิบัติกับเราอะไรมากนักก็ได้นะวางเพียงอยู่ห่างคอยอยู่ห่างก็ได้ให้พระเรียนที่มาบวชใหม่ไม่รู้ภาษีภาษาเรื่องมาทำข้อวัดเดี๋ยวมันจะไม่มีนิสัยติดหัวมันแหละถึงวางเลยนะผมไม่ลืมนะพระเราพระผู้มีพรรษาแล้วผู้ใหญ่แล้วก็คอยอยู่ข้างนอกนะคอยสังเกตดูอยู่ข้างนอกเห็นไหมก็ได้ให้พวกนี้เข้าไปทำข้อวัดปฏิบัติเดี๋ยวมันจะไม่มีสายติดหัวมันนะพระสังวางมันนะท่านพูดกลมไปมาเพราะแม่หงจันเราจากนั้นเราก็ไม่เข้าละแต่เนี้ยหมู่เพื่อนไว้ทุกอย่างเข้าบริขารใครเป็นคนเข้าแล้วเป็นคนสั่งคนที่ควรจะเข้าห้องท่านได้แล้วให้เข้าแล้วคนออกมาให้พวกนี้รับไปใครรับบริขารอันไหนแล้วอย่าให้ก้าวไก่กันนะนี่เราสั่งขาดใครเคยเอาบริขารอันไหนให้ออกมาอย่าก้าวไก่กันเราก็คอยดูแลอยู่ข้างนอกตลอดมาบางวันเราก็ขึ้นบางวันเราก็มาอยู่บันได
จากการแบบกวาดข้างล่างนี้เรามาทำทุกวันในบางวันเราก็ขึ้นบางวันเราก็ยืนอยู่บนไดคอยอยู่ผ้าเนินเอาของลงมานั่นแหละขนาดนั้นนะเราเอาใจใส่หมู่เพื่อนผ้าเนินแล้วครูบาอาจารย์ติดหน้าตลอดถ้าไม่เห็นเราขึ้นไปสักสองหรือสามวันจะส่วนมากเราจะไม่เลยสามวันเนี่ยเราจะขึ้นตอนเช้าฉันออกจากห้องที่สองวันเลื่อนไปวันที่สามจะขึ้นบางทีฉันก็ถามท่านหนึ่งนะนั่นเห็นไหมเลด้าท่านจับตลอดกับผมท่านจับมากจริงๆนะเด่นมากเดียวกับผมท่านไม่เห็นเราขึ้นไปเลยท่านถามมาไหมแต่ท่านเองก็ถามพระฉะนั้นแล้วท่านไม่เกี่ยวข้องกับเราแล้วท่านพูดอะไรนี่พระยังจะบอกเราหมดเรื่องเกี่ยวกับเราแล้วพระยังจะบอกหมดท่านถามมาไหมมาอยู่ข้างล่างเงียบไปเลยนั่นท่านจับเรื่องนั้นเลยเหมือนกับว่าปล่อยไปแล้วเลยไม่สนใจกับท่านกับคอวัดปฏิวัติกับท่านความหมายว่าไงว่าม้าอยู่ข้างล่างท่านก็หายไปเลยแล้วก็สองวันยกส่วนมากไม่ค่อยเลยสองวันอ่ะเราก็ขึ้นเลยเวลาท่านออกห้องมาเราก็ขึ้นไปรออยู่แล้วดูพระดูเนรเลยถ้าไม่ขึ้นเราก็อยู่ข้างล่างปรากฏเลยว่าแล้วออกเดินลงกลมคือผมบอกว่านิสัยของผมคือช้ากับท่านตลอดเวลาห่างไม่ได้นะเพราะพระเลยมันซ่อซ่าซ่าอันนี้อันหนึ่งที่ผมหนักมากคืออยู่หนองเขยนะจนอกผมจะแตกผมขดเอาพวกพ่อแม่ครูอาจารย์เพราะฉะนั้นผมต้องเลยว่ามาอยู่ที่นี่มันก็เหมือนที่นั่นนะว่างเลยผู้ที่อกก็แตกก็มีคอยดูแลพระเลยไอ้พวกที่เก่งๆกลางๆไม่มากตีมากขวางมันก็มีนะในวัดเรานี่นะใครจะมันเป็นงั้นให้ได้หนีเลยนะอย่าว่านะข้อสอนกันจะไม่จะหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะสอนอารมณ์อยู่แล้วนะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนที่มาอยู่เต้นๆกลางได้หรือเอาหน้ามาจากไหนเอาหน้าปลาๆเถื่อนๆพิเรนตัณหาอย่าเอาเข้ามาขวางวัดนี้นะวัดนี้เป็นวัดชำระพิเรนนะมันขวางสุบูใดเอาผู้นั้นให้ชำระตัวเองพยายามฝึกถือแล้วก็หมู่กับเพื่อนอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ผมก็อย่างผมเล่าให้ฟังเลยผมทนเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์หัวอกผมจะแตกผู้ดูแลพ่อหนึ่งนะความเรียบร้อยนะทุกอย่างมันละเกียรติละกาผมต้องติดต้องแนบต้องสอดส่องดูแลตลอดเวลาองค์ไหนว่าอยู่เอามาจี้เลยนะเอาขนาดนั้นนะเพราะนั้นพ่อหนึ่งต้องกลัวผมตลอดนะใครมาทะลึ่งผมไม่ได้ผมไม่มีอะไรที่จะให้หมู่เพื่อนมาทะลึ่งผมได้การประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างผมเป็นเม็ดเป็นหน่วยของผมอยู่แล้วคอยดูแลตั้งแต่หมู่เพื่อนแล้วเกิดแล้วก็เพราะเวลาเราอยู่นั้นท่านก็รู้สึกอย่างหนึ่งนะเราจะทราบได้เวลาเราไปเนี่ยท่านเองคงจะมาแล้วเกิดโอกาสให้ท่านเห็นนะเวลาอยู่นั่งก็มีนะท่านหายไปไหนนานๆเรื่อยอย่างนี้ถามเลยนะหลายวันแล้วนะมาหาไปเนี่ยหายเงียบไปแล้วรู้ว่านะแล้วเราไม่เคยยกตนข่มท่านนะองค์อื่นองค์ไหนท่านไม่เห็นท่านถามหาเลยนะแต่ก็ผมเรียกว่าตลอดเลยพระเนรนั่นมาเล่าผมฟังไม่มีใครมาเล่าท่านนั่งตั้งเองท่านไม่พูดเฉยเหมือนท่านไม่พูดถึงผมเลยนะแต่ท่านพูดยังไงทุกนายเนี่ยพระเนรฟังหมดกันเพื่อเดี๋ยวเล่าให้ผมฟังหมดกันเพื่อมีแสดงว่าท่านจับเราอยู่ตลอดเวลาไม่พลาดเลยนะปรากฏว่าพ่อแม่ครูอาจารย์กับผมเนี่ยจับจริงๆเนี่ยเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยไม่ให้ท่านรู้ขนาดนี้ท่านรู้จนได้นั่นแหละถ้าไม่จับท่านจะรู้เหรอ เราก็ใช้ปัญญาเต็มภูมิของเราแต่สุดแล้วก็หน้าผากแตกกันละสู้ท่านไม่ได้เลยปัญญาของเรา ปัญญาของคนตาบอดแต่ปัญญาของคนตาดี ปัญญาท่านมีสว่างกระจ่างแจ้งปัญญาของเราปัญญาของคนตาบอดใช้เต็มพุ่มก็ถูกกระผักแตกอยู่นั้นตลอดมาแล้วท่านจับจนได้นั่นแหละจับว่าจนได้นั่นแหละนะ
แต่เรื่องกับพระเนรท่านรู้สึกจะเบาใจมากแล้วก็ผมเพราะท่านคงท่านจะรู้นิสัยว่าพระเนรผิดพระราชหัววัดผมไปตัดคอรองนะเมื่อขนาดนั้นนะผมนะเอาพระเอาเนรไว้นะผิดท้ายวัดหัววัดผมต้องหาเรื่องของผมเข้าไปแทรกจนได้แหละแล้วก็ไปยอมรับกับท่านท่านก็นิ่งเสียพอเป็นเรื่องผมเข้าไปแล้วท่านก็นิ่งพระเนรรู้อะไรผิดก็ค่อยผ่านไปผ่านไปเพราะผมเข้าไปตัดคอรองเมื่อมาเกี่ยวโยงกับผมจนได้นั่นแหละเอาหาเรื่องเอาไปจนได้เลยล่ะเข้าไปคอรองท่านเพราะว่าเป็นเรื่องของผมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับผมผิดพลาดอะไรอย่างนั้นท่านก็นิ่งไปเสียนานต่อนานเข้าที่นี่นั่นเห็นไหมท่านจับอ่ะเวลาจะขึ้นผางเลยนะพระเนรผิดพลาดวัดหัววัดก็มาหาฮะองไหนผิดก็ใช่ก็ผิดก็ต้องมาหาก็มาหามาหาหูหนวกตาบอดมาผิดก็มาหามาหามาหาหนูนี่ทำไมจะโง่นักหนานี่นะนั่นเห็นไหมเวลาท่านจะขึ้นเหรอผิดทวัดหัววัดก็มีแต่มาหามาหาทำไมมาหาองค์นี้จะโง่นักหนานี่วะนั่นขนาดนั้นนะเวลาท่านขึ้นผางเลยนะท่านเก็บไว้นานแล้วเนี่ยอย่างนั้นแหละนั่นท่านก็ทราบว่าผมเอาหมู่เอาเพื่อนด้วยความเมตตาสงสารแต่เวลาออกมาแล้วใครผิดอะไรผมจับบิดแล้วนะทำไมทำงั้นๆที่อยู่เลยเวลาอยู่นั่นผมไม่ตัดคอรองผิดพลาดมาโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับผมก็ยังมีแต่ผมก็หาเงื่อนออกจนได้นั่นแหละเพื่อจะรักษาหมู่เพื่อนนั่นอย่างนั้นนะนั่นก็จับได้นะที่ว่าผมเอาใจหมู่ใจเพื่อนเป็นคนเอาหมู่เอาเพื่อนท่านก็รู้ว่าเราเป็นคนรับรองทุกอย่างทุกอย่างเพื่อหมู่เพื่อนท่านก็รู้สินานเขาท่านก็ฟาดเอาเลยนั่นหนักเลยห้าเนียนผิดท้ายวัดหัววัดหูหนวกตาบอดมาก็มาผิดมหาคุณเดียวมหาคุณเดียวมาหามหาคุณนี่จะโง่ขนาดนั้นเถอะเลยนอนเวลาท่านออกของเล่นมาอะไรวะเราก็นิ่งที่อันก็ผ่านไปแหมอย่างนั้นนะโอ้เอาจริงแล้วก็ผมเนี่ยท่านจับจริงๆเนี่ยแล้วที่ท่านตอนท่านแก่มากเนี่ยท่านดูอัธยาศัยของท่านท่านไม่อยากให้ผมไปไหนนะผมก็รู้แต่ท่านจะห้ามก็ท่านก็เห็นเจตนาของเราเวลาว่างๆก็ประกาศปรึกษาอยู่ท่านผมไม่เคยลาท่านแต่ทีเดียวนะท่านคงกราบปรึกษาเลยซะก่อนเรื่องกิจการงานอะไรเกี่ยวกับพระกับเนรเกี่ยวกับในวัดในวานี่อะไรข้าท่านมาบ่ามีแล้วก็ถ้าว่าไม่มีก็อยากจะกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ลาไปสักไปเที่ยวเยี่ยมสักชั่วระยะถ้าไม่ว่าอะไรนะอัธยาศัยท่านไม่อยากให้ไปนะบางครั้งตกลงกันเรียบร้อยแล้วทุกอย่างแล้วเวลาผมจะไปจริงผมมาครองผ้าขึ้นไปหาท่านฮะไม่ไปไหนเนี่ยยืนอยู่ด้วยกันนี่นะว่าโอ้ยสะดุ้งเกิกเลยผมนี่ถ้าท่านไม่ไขเงื่อนเนี่ยผมก็ไปไม่ได้นะไม่พูดถึงเลยแล้วเพราะตกลงกันเรียบร้อยแล้วถึงวาระแล้วจะขึ้นไปกราบลาท่านไปนมัสการไปเที่ยววิเวกนะเฮ้ยท่านมาไม่ไปไหนจะยืนกันนี่นะว่าเห็นเราคลองผ้าขึ้นมาแล้วท่านรู้เพียงเท่านั้นเราก็เกิกแล้วถ้าว่าท่านไม่ไขเงื่อนให้ผมไม่พูดเลยนะผมจะกลับลงไปเลยให้ท่านไปเวลาท่านจะไขเงื่อนดูก็ได้กำลังไปก็ได้กำลังอยู่ก็ดีเนี่ย ถ้าอยู่ไม่ได้กำลังไปได้กำลังไปก็ดีเนี่ยท่านเทียบเป็นระยะระยะระยะไปอย่างนี้แหละถ้าอยู่ก็ได้กำลังไปก็ได้กำลังคืออยู่ก็ดีเนี่ยอยู่นั่นแหละถ้าทั้งอยู่ทั้งไปก็ได้กำลังเท่ากันอยู่ก็ดีเนี่ยถ้าอยู่ไม่ได้กำลังไปได้กำลังเอาไปก็ดีฮะถ้าไปไม่ได้กำลังอยู่ได้กำลังอยู่ก็ดีท่านแน่นก็อยู่งั้นนะเมื่อพันพูดอย่างนั้นแล้วเราก็ฟังฟังแล้วเราก็กราบเรียนท่านพอมีเวลาว่างก็ยอมเอาพื้นภาวนาสักระยะเราก็วางไปก็ไม่นานแล้วก็กลับมาครูอาจารย์นี่แล้วก็ว่างั้นเออจะไปทางไหนล่ะคราวนี้คิดว่าจะไปทางนั้นก็ท่านเที่ยวหมดแล้วแถวนั้นนะท่านเคยเที่ยวมาเท่าไหร่พูดที่ไหนท่านรู้ทั้งนั้นนะเออดีนะตรงนั้นนะแถวนั้นนะดีนะท่านเสริมแล้วนะ
ไปกี่องค์เนี่ยที่ท่านเด็ดมากนะจะไปกี่องค์แล้วจะไปองค์เดียวเออจะมาหาไปองค์เดียวนะใครจะไปยุ่งท่านนะเนี่ยตรงนี้เด็ดมากนะที่ประจำเนี่ยที่นั่งฟังเนื้อกันถ้ามาไปองค์เดียวนะใครจะไปยุ่งท่านนะว่าจะไปยุ่งอะไรก็โอ้โหผมใส่อยู่เลยเราจนไม่ได้สนใจว่าใครจะมาคิดเกี่ยวข้องกับเราเลยนะเพราะเรามุ่งของเราล้วนๆล้วนๆเนี่ยจะไปยุ่งกับใครถ้ามาไปองค์เดียวนะบางทีท่านก็พูดหยอกเล่นบ้างนะมันรู้นิสัยอย่างนี้เอาดีนะว่าว่าไปไปเอาดีๆนะท่านรู้หยอกเล่นว่าท่านรู้แล้วกลับมาท่านทีไรมันยังเรียกโครงกระดูกมาที่ไรไปอย่างนั้นทุกทีแหละผมมาท่านยังเหลือแต่หนังห่อกระดูกเหมือนคนแก่อายุตั้ง80-90 ปีมันมีเนื้อหนังติดอะไรมามีแต่หนังห่อกระดูกมาคือฟัดกันเต็มเหนียวเต็มเหนียวแล้วออกจากท่านไปแล้วเอาเลยนะไม่ได้ถอยนะอย่างนั้นเด็ดขนาดนั้นนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงมากล้าพูดทุกอย่างมาสิมาเห็นหมู่เพื่อนนี้ยังกล้ามันดูไม่ได้นะจะทนเอารับหูรับตาดูไปเช่นอย่างเนี้ยผมดูนะผมไปนี่ละไปอย่างนี้ละไปเห็นพระนะเอาแปรงสีฟันแล้วก็มาเอาใส่นี่ฟันไปล้างหน้าแล้วก็มาแปรงถูฟันเรามองลงไปโอ้โหสลดสังเวชนะแปรงถูฟันมาถูอย่างนั้นก็เป็นชั่วโมงไม่ทราบว่ามีสติหรือไม่มีก็ไม่รู้นั้นเนี่ยทำแบบเรียกว่าขึ้นเฉียงตลอดเวลามันมองดูมันเห็นมันขวางตายพระสมัยปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้เองไม่ทราบว่ามีสติหรือไม่มีสติเอาแปรงถูฟันมาทำแบบโลกเขานะเอาแปรงมาถูฟันมาใส่อนิจจังสวรรค์มาถูอยู่หันแล้วล้างหน้าล้างตาอยู่นั่นอย่างไม่มองหน้ามองหลังนะไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยแบบหมูขึ้นเฉียงมามองไปนี่โอ้โหสลดสังเวชนะผมนะโอ้ทำความเพียรแบบนี้วะนั่นเรานี่มันไม่เคยนะมันล้างหน้ากับผมบังล้างสติจับตลอดเวลาอย่างนั้นที่ผมนึกว่าผมทุกข์มากที่สุดตรงนั้นโลกทั้งเป็นวะขนาดนั้นมันถึงผ่านอยู่ตั้ง9ปีถึงผ่านได้ฟังสินะเอาเป็นเอาตายหนักที่สุดเนี่ยในย่านนี้ผมไม่มีเบานะเรื่องความภาคเพียรเนี่ยเพราะฉะนั้นผมมองเห็นหมู่เพื่อนผมยังดูไม่ได้นะผมหลับตาดูเอาหน้าตัวนี้นะคือมันเข้ากันไม่ได้เลยว่างั้นนะอย่างล้างหน้าเนี่ยโอ้ยล้างนั่นน่ะอีกชั่วโมงก็ไม่ได้สนใจกับอะไรเหมือนหมูตัวหนึ่งถูฟันนี่เอาดูโอ้ยสลดใจนะผมนะพระสมัยปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้กรรมฐานเราแท้ๆนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องพระนอกจากกรรมฐานเราไปนะดูกรรมฐานเราเนี่ยมันสลดสังเวชแต่ดูอื่นมันจะไม่ทราบให้ดูหาอะไรมันเสียสายตาไม่อยู่กรรมฐานเราดูต้องดูถ้าในวงเดียวกันแล้วดูนะพิจารณาแล้วนอกจากนั้นแล้วผมไม่สนใจอ่ะไม่เอาราคาไหนมาให้เราสนใจวะว่านี่เลยนะมันเลยเฉยไปเยอะทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ได้จะให้ดูอะไรถ้าเป็นพระเป็นเนรเราดูนี่แหละที่มาเก่งๆตั้งไม่ได้นะในวันนี้นะไปเห็นไล่ทันทีเลยนะว่าเราอกจะแตกพอแล้วนะก็อยู่เฉยก็ดีแล้วยิ่งมาทะเลาะกันแล้วเด็ดขาดเลยเถอะนะเพราะได้สอนมาพอแล้วเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องมูดเรื่องขูดยาเอามาโปะทำนะว่างั้นเลยเด็ดขาดอันนี้ไม่มีอารมณ์เลยนะถึงขนาดนั้นเราก็เทือนใจถึงขนาดนั้นนะยาให้มีเป็นขาดในวันนี้นะนักไม่ถ้าไม่เป็นผู้ตั้งใจเสียสละเป็นผู้ตั้งใจชำระกิเลสจะชำระอะไรเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดหยาบๆออกมาแสดงตอนตลาดตะเลยมีอย่างเหลือนี่ละอยากให้เห็นนะเห็นไม่ได้เด็ดขาดเราทนพอแล้วกับหมู่กับเพื่อนที่มาอยู่ด้วยนี่นะการเทศนาว่าการแล้วก็หมดไส้หมดพุงทุกอย่างผมพูดจริงๆมาผมไม่ได้โชคทานกับสิ่งใดในสามใดโลกทานไม่ว่าขนาดนั้นนะอย่าให้กลัวสิ่งนั้นจะให้กล้าสิ่งนี้ผมไม่มีพูดให้มันเต็มยศมันเหนือซะทุกอย่างแล้วจิตคำว่าจิตธรรมชาติอันนี้ครับจึงได้ยกข้อเปรียบเทียบมาที่เรื่องของกิเลสนะความสะอาดของกิเลสเรายกมาอย่างนี้เลยนะความสะอาดของกิเลสนี่โอ้ยตกแต่งประดับประดาขัดถูยุ่งไปตลอดเวลาอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ไม่ดีถูจนขึ้นเงา
ที่นอนหมอนมุ้งตกแต่งมุ้งเฟ้อเพื่อร่างกายอย่างเดียวนะเพื่อความสะดวกการอยู่การกินการใช้การสอยของร่างกายอย่างเดียวเนี่ยปนเปื้อนจริงๆนะอุ้ยเอาใจใส่จริงๆเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงเรื่องความสะอาดนี่เอาใครอะไรมาแตะมาได้นะร่างกายเนี่ยมันจะสกปรกเห็นไหมกิเลสมันสมองตัวมั้ยมันจะสกปรกให้ขัดถูและทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นเงาพับๆๆนั่นแหละกิเลสพอใจนี่แหละความสะอาดของกิเลสในสายตาธรรมนี่ว่าสกปรกสุดยอดคือกิเลสนั่นเห็นไหมเอามาเทียบกันสิทำขนาดไหนจึงได้มาตำหนิที่เยอะที่ว่ามันสะอาดสุดยอดที่มันทำกับสัตว์โลกเนี่ยให้สัตว์โลกเป็นบ้ากับมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยคือความสกปรกสุดยอดของกิเลสนั่นใครมาเห็นแล้วใครมาพูดอย่างนี้วะนี่มันเห็นนี่จะว่าไงเอามาพูดไม่ได้หรือก็มันเห็นอยู่นี่ล่ะเรื่องกิเลสหลอกสัตว์โลกมันอย่างไม่ลืมหูลืมตานะพากันปนปื้อร่างกายนี่พลิกพลั่นนะเวลานี้นะโอ้ยไม่ได้มองดูหัวใจนะหัวใจที่เป็นสาระสำคัญถูกปิดถูกกบไว้โดยกิเลสถูกบีบบังคับไว้โดยกิเลสทั้งนั้นไม่ออกมาแสดงตัวได้นะเรื่องกิเลสนี่เพ่นพ่านเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ที่เราสรุปสังเวชนะมันเห็นอยู่ชัดๆประจักษ์อยู่ของหัวใจเนี่ยมันไม่มีอะไรปิดว่างั้นเลยเวลามันเปิดแล้วมันจ้าไปขนาดนั้นล่ะนอกจากไม่พูดเฉยๆก็มันไม่ใช่ของหิวนี่พูดหาอะไรมีเหมือนไม่มีทำเป็นอย่างนั้นนะทำพอดีตลอดเวลาไม่มีกฎมีดันมีผับมีใสนะคนทุกคนที่จะออกมากน้อยก็ออกก็ออกถ้าไม่ทุกคนออกแล้วดึงออกก็ไม่ออกหั่นเรียกว่าทำความพอดีอยู่ในทำในเรื่องของโลกเวลานี้มันโศกปกขนาดนั้นนะไปที่ไหนที่ประเทศย้ำในเรื่องจิตใจขนาดนั้นแหละดูเอาพระเนรเราเดี๋ยวนี้กำลังตีเข้ามาในวัดป่าบ้านตาดนี่นะทางนอกก็หมดแล้วแหละไม่มีอะไรเหลือเลยอย่างที่เด็กตีตลาดอ๋อเข้าห้องน้ำห้องส้วมนี่ต้องได้เหยาะได้หยองไปนะไปไม่ระวังไม่ได้นะหัวแตกมันขัดมันสีมันความสะอาดทุกสิ่งที่เรามีเครื่องประกอบไว้ในห้องน้ำห้องส้วมนี่เอ้ยเต็มไปหมดนะโอ้ยน่าสลดสังเวชจริงมีแต่กำปุ่มปืนร่างกายเท่านั้นนะไม่ได้สนใจกับหัวใจนี่เลยนะเครื่องอะไรในห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยไปดูที่มีกี่เครื่องอยู่นั่นนะเครื่องตกแต่งการเครื่องอาบน้ำนี่มีกี่เครื่องอยู่นั่นเอาแบบไหนแบบไหนเรื่องทำอะไรที่ไปทำความสะอาดในช่วงในฐานนี่โอ้ยเกลื่อนไปหมดนะเต็มไปหมดไปดูแล้วดูไม่ได้นะแล้วห้องน้ำนี่ก็ก้าวเข้าไปนี่ไม่ระวังไม่ได้หัวแตกนะอย่างหลวงปู่ขาวนี่ไปหกล้มที่กรุงเทพก็ไปห้องน้ำอันนี้แหละจนจะต้องทำรูปสุโสมมาถึงขนาดตายก็เพราะไปหกล้มที่กรุงเทพในห้องน้ำสะอาดสะอาดของกิเลสนั่นแหละฟาดหัวแตกความสะอาดยังไงพี่นายพี่นั่นนี่เข้าไปที่ไหนก็ไปอย่างนั้นนะจนจะเข้าไม่ได้จะเข้าห้องเราของกิเลสนะนั่นนี่แหละกิเลสตีตลาดเห็นไหมดูที่ท่านทั้งหลายดูสินี่พูดมาอย่างจ้าเลยนั่นนี่แหละไม่ได้พูดธรรมดานะเอามาพูดเนี่ยมันจ้าในหัวใจพอแล้วอุบายของกิเลสออกแน่ไหนมันเห็นหมดจะว่าไงไม่งั้นฆ่ามันได้หรือมันถึงขนาดนั้นแล้วทำไมมันจะปิดอยู่วะมันขนาดนั้นนะแล้วมาดูในวงวัดวงวางเหล่านี้เดี๋ยวนี้กำลังคืบคลานเข้ามานั่งเข้ามาเข้ามานะแล้วจะมีอะไรเทเข้าไปในอิฐปูนอะไรเข้าไปหาในวัดเราอีกนะขั้นหนาบเอาแล้วนี่เห็นไหมมันตีเข้ามาตีเข้ามาเริ่มคิดเห็นนี่มันของง่ายมาเลยไม่รู้มันนะอย่างในวัดนี้ถ้าเราเปิดดูที่ไหนมันจะรู้หลายยิ่งกว่าวัดป่าบันตาดคิดเห็นจะมาตีตลาดหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่กิจตลาดส่วมฐานของกิเลสทั้งนั้นน่ะนี่ได้ดันเอาไว้ดันเอาไว้นะยิ่งพอได้ดูบ้างในเวลานี้ฮะข้างนอกก็ไม่สนใจละมันเกี่ยวกับประชาชนญาติโยมก็ทำแล้วก็ปล่อยไปเสียแต่ภายในนี้เราก็ปล่อยเท่าที่ปล่อยได้เนี่ยก็อารมณ์โอ้ก็แตกเหมือนกันทนเอาทนเอามันก็ลุกลามเข้ามายิ่งพวกเก้าอี้โซฟาโซแฟนี่โอ้ยถ้าหากว่าเราปล่อยที่วัดเรานี่มีแต่โซฟาเก้าอี้แล้วเครื่องบำรุงบำเรอพระนั่นแหละนะไปที่นั่นกับเก้าอี้ไปที่นี่กับที่นอนหมอนมุ้งอย่างดิบอย่างดีทั้งฟูกทั้งหมอนทั้งอะไรตกแต่งไว้เรียบหมดเพื่อร่างกายแต่หัวใจมันเป็นยังไงนี่สิหัวใจมันยิ่งกว่าส้วมกว่าฐานมันไม่ดูดีนะมันไม่ปนปื้อตั้งแต่ภายนอกอันนี้ก็รู้หลาฟูฟ้าภายนอกภายในมันลกลุงลังเป็นเพลินไฟเผาหัวมันยังไม่ได้ดูนี่นะ
นี่ที่มันสลดสังเวชเพราะตัวใครจริงๆมันอยู่หัวใจนี่นะสิ่งนั้นมันเป็นเครื่องประดับร้านของกิเลสหลอกคนโง่ต่างหากนี่นะมันจะมันหลอกคนฉลาดไม่ได้เลยเซ่หลอกทำไม่ได้กิเลสมันอยู่ใต้อำนาจของธรรมทั้งนั้นเห็นหมดมีว่าไงรู้ลาฟูฟ่าโอ้ยนะทุเรศนะจนจะดูไม่ได้จริงๆนะผมพูดจริงๆนะนี่เรามาพูดให้หมู่เพื่อนฟังในนี้ผมไม่เคยพูดที่ไหนนะพูดอย่างนี้เห็นจำตายอย่างนั้นจนจะเป็นจะตายดูเอาเฉยไปอ๋อจะทำไงโลกมันไปอย่างนี้ปูลงอันนี้จังทุกข์อนัตตาไปแล้วกันแล้วไปจ้ะแต่สำหรับพวกเรานี่มันควรจะพิจารณาให้ได้สติสตังเอาพิจารณานะอย่าให้กิเลสมันเหยียบคออยู่ตลอดเวลานะมันสรุปสังเวชนั่นเองนะมีแต่กิเลสเหยียบหัวพระเหยียบหัวพระแล้วตกแต่งนั้นตกแต่งนี่ในวัดนี้มายุ่งนะให้ดูหัวใจเจ้าของตลอดเวลาการภาวนายาปล่อยนี่หลักของวัดนี้ที่เราเคยปฏิบัติมาเราปฏิบัติมาอย่างนี้เรียกว่าบอกความหมู่เพื่อนก็สอนให้ปฏิบัติอย่างนี้นะอย่ามาเล่นด้านด้านให้เห็นนะไม่มีอะไรเลื่อนในโลกนี้ไม่ใช่เรื่องกลมายาของกิเลสทั้งนั้นเลยเหยียบหัวสัตว์โลกนี่นะอย่ามาเหยียบหัวธรรมของผู้ปฏิบัติได้นะเอาหงายไปเลยนี่มันเห็นซะทุกอย่างที่ว่าไงมันจ้ามันมาไม่ไหนว่ากิเลสว่ามันที่จะปิดได้นี่นะว่ามันรู้ทันทีเลยรู้แล้วมันไม่รู้นี่ผมกันไหนตลอดเพราะช่วยโลกกันเองไม่ใช่ธรรมดาละช่วยโลกการเทศนาว่าการไปพร้อมกันเทศนี้พลิกคัมภีร์ไม่ทันเปิดตำราไม่ทันจะว่าไงไปตัวแห่ง20 30กันที่ไปคราวนี้ก็เท่าไหร่18 19กันนี่ไง20กันแล้วฟังที่ไหนเทศถึงเมื่อไหร่พลิกตำราไม่ทันถ้าเอาแบบที่เรียนมานะไม่ทันเทศวันหนึ่ง2วันแล้วหมดแล้วต้องไปเปิดคัมภีร์ใหม่ไปดูหนังสือใหม่ดูโครงการใหม่มาเทศใหม่นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเอาพูดจริงๆทางปริยัติใต้ผมเทศปริยัติผมเทศมาได้ทุกวันเพราะสัญญาที่จะออกไปคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้บทนั้นบาทนี้อย่างแต่ก่อนมันออกไม่ได้แล้วมันไม่ออกแล้วสัญญาหดเข้ามาไม่ใช่อะไรแล้วเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็เหมือนกับเอากระสอบโยนขึ้นรถนั่นแหละมันรู้อยู่ในกระสอบมันแต่มันไม่ออกใช้มาที่นั่นเป็นที่นั่นที่ไปอยู่ไปที่ไหนหลงที่นั่นนะเดี๋ยวไปไหนหลงนั่นหลงนี่ไปหมดนะนี่แหละคือสัญญาไม่ออกหรือไม่ดีจะไปกุฏิเจ้าของก็ไม่ถูกมันความจำมันไม่มีแล้วรู้เฉยๆมันจะเอาใช้งานได้ยังไงเนี่ยเป็นงานนะนี่เทศทุกวันนี้ไม่ได้เทศด้วยความจำนั่นนะเทศด้วยความจริงออกจากนี่เลยเปิดออกจากนี่ละไม่มีอัดมีอั้นว่ามันโกงๆนี่เลยนะมันจวนตายแล้วเปิดให้หมู่เพื่อนฟังนะจ๊ะการเทศการนี่ศาสนาว่าการสอนโลกเนี่ยเราต้องเท้ามาผมลงมาว่างั้นเลยไม่มีอัดมีอั้นไม่เหตุใดเทศสอนทั้งขยะมนุษย์เหล่านี้จะอาจจะอั้นติดข้องติดคาเทศไปไม่ได้มีอย่างหรืออย่าว่างั้นนะเทศทั้งขยะไม่ได้มีอย่างหรือนะนะอินพรหมเทศมาได้หรือวะเทวบุตรเทวดาน่าจะไม่จนกรอกไงสูงกว่านี้ขนาดไหนยังเทศได้เทศมนุษย์เรานี่เทศไม่ได้มีเหรอนั่นเทศเพราะว่ามันเปิดเจ้าแล้วพูดถึงเลยว่าเอาตั้งแต่นี้ผ่านมานี่เอามาถามมาว่างั้นเลยนี่แหละขนาดนั้นนะเวลามันกล้ามันกล้าจริงนะก็จิตดวงนี้มันเป็นทำทั้งแท่งทำเป็นธรรมธาตุครอบโลกธาตุมันจนกรอกที่ไหนไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีเขตมีแดนมหาสมุทรจะมีฝั่งมีฝาวะความสูงความต่ำของมันวัดได้มันเลือกขนาดไหนมาก็หมดความกว้างความแคบของมันขนาดไหนมันวัดได้นะแต่ธรรมธาตุนี้วัดไม่ได้เลยครอบโลกธาตุไม่มีขอบมีเกณฑ์ไม่มีหลักมีเกณฑ์ครอบไปหมดเลยเนี่ยจึงว่าวิมุตติละสิเลยสมมุติไปแล้วไม่มีขอบเกณฑ์หัวใจมันเป็นอย่างนั้นที่ว่าไงมันเปิดโล่งขนาดนั้นเป็นที่เพียงว่าพูดเฉยๆเพราะไม่ใช่ของหิวอ่ะถึงการเวลาที่จะพูดกับพูดนี่มันจวนตายแล้วก็มาเปิดให้หมู่เพื่อนฟังเทศจอนั้นถอดออกมาจากหัวใจทั้งนั้นมาเทศนี่เราไม่ได้เอามาจากตำหนักตำรานะสาธุตำหนักตำราเราก็เรียนแต่เวลาจะเทศจริงไม่ทัน
กับเหตุการณ์ขึ้นอย่างนี้ทันขนาดไหนเอาเลยเอาเลยถางเอาเลยปั๊บนี่ออกเลยพุ่งเลยพุ่งเลยมันเต็มอยู่ในนี้แล้วเอาอะไรมาจนกอกว่างนี่เลยนะนอกจากไม่พูดการถามนี่เหมือนกันถามภาพรับกันแล้วออกแล้วรับแล้วนอกจากจะสมควรจะพูดหนักเบามากน้อยเพียงไรก็พูดตามนั้นตอบตามนั้นเวลาออกนี่มันจะรับออก 100% เลยเป็นคำตอบออกมา 100% ตอนนั้นถามมาพับขึ้นปุ๊บแล้วนั่นก็มันมีอยู่นี้เต็มหัวใจแล้วอัดอั้นที่ไหนวะถ้ามันไม่ควรตอบก็ไม่ตอบหรือควรผู้ที่ถามนั่นจะควรรับได้ขนาดไหนสมมติว่าออก 100% ออกที่แรก 100% เลยละออกเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยแล้วผู้รับมันคาบขนาดไหนแล้วขนาดไหนก็แบ่งให้จากขนาดนั้นควรจะตอบ 50% ก็ตอบเสียควรจะตอบ 70% ก็ตอบเสียไอ้ 100% ไม่ค่อยมีแล้วส่วนมากมันจะอยู่ 20-30% ถ้าต่ำถ้าลง 20-30% แล้วไม่ตอบนะเหนื่อยไม่เอาเฉยไปเสียนะแบ่งตอบอย่างนั้นนะถ้าไม่ควรตอบก็นิ่งเสียเฉยทั้งนิ่งขึ้นแล้วนะไม่ตอบถ้าเกิดประโยชน์นะเราเรียนอีกทีนึงพอปัญหาขึ้นพับต้องพิจารณาใคร่ควรผู้รับซะก่อนว่าปัญหานี้จะออกรับขนาดไหนพอดีกันนั่นมันเป็นของมันเองนี่นะไม่ต้องไปหาผู้เกี่ยวผู้คนที่ไหนมาตอบละพอถามพับขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอาฟังให้ชัดสักหนึ่งนี่แหละทำอยู่กับใจเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นอย่างนั้นจนตอบยังงงที่ไหนวะนอกจากไม่ตอบไม่พูดเฉยไม่เกิดประโยชน์ก็เฉยเชียบางทีถ้ามันก็มาถามย้ำๆสำนักดอกสาวมันรำคาญก็ขู่ซะบ้างเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยอ๋อดูโลกมันจะดูไม่ได้นะทุเรศจริงๆมาเทียบกันสิความสะอาดของยีกับความสะอาดของธรรมทางที่บูดจริงๆน่ามาแล้วเลยความสะอาดของยีคือความสกปรกสุดยอดในสายตาของธรรมนู่นฟังสิแล้วธรรมจะสะอาดขนาดไหนมาพิจารณาสิทีนี้มาตำหนิกิเลสที่ว่ามันสะอาดสุดยอดแล้วกลายเป็นความสกปรกสุดยอดในสายตาของธรรมมาเทียบสิท่านเหนือกันขนาดไหนวะเหนือพูดไม่ได้คาดไม่ได้เลยเอาละที่นี่พอแล้วนะโอเคนั้นโอ้นี่ขึ้นมาแล้วนี่ต้มยำยำขึ้นมาแล้วนะไอ้อุ้ยยุบไปเลยมาเอาปล่อยมันขึ้นมาแล้วนะเอาขึ้นมายังอุ้ยมาบอกอุ้ยเอาขึ้นไปหาเชี่ยวขึ้นไปไปขึ้นไปบอกว่านี่เชี่ยวมึงอีใส่ไปหาดูที่น่ะเอาเอากราบแล้วก็ไปแล้วเอากราบแล้วแล้วก็กราบแล้วโอ้ยเอากราบแล้วเขาจะขังเลยที่จำพรรษาที่นี่ก็ให้ว่าตามที่จำพรรษาที่อื่นก็ไม่จำเป็นต้องว่านะพวกที่จำพรรษาที่ทั้งหมด
ให้ว่าตาม เราถึงจะนำว่า อะไรล่ะอิมาสมิงใช่ไหม อิมาสมิงอาวาเซ อิมาสมิงอาวาเซ อิมังเตมาสังวาสังอุเปมิ อิมังเตมาสังวาสังอุเปมิ อิมาสมิงอาวาเซ อิมาสมิงอาวาเซ อิมังอิมังเตมาสังวาสังอุเปมิอิมังเตมาสังวาสังอุเปมิอิมาสมิงอาวาเซอิมาสมิงอาวาเซอิมังเตมาสังวาสังอุเปมิอิมังเตมาสังวาสังอุเปมิจบแล้วครับเนี่ยเอาพระอุทมะไปกระทำกันเอาทำแบบนั้นความผู้ประกอบก็มาเห็นในตำรามาทำกันอย่างนี้คือกลายเป็นเพลงใหญ่โตนะเรื่องบทเพลงโอ้ยนะเร็วที่สุดนะเรื่องความจริงมันไม่สนใจเนี่ยผมแหมโอ้กระแตวนะวงศาสนาของเราทุกวันนะเอาทำมาทำมาหาเจมิธรรมเดนะนาวารัตเยนะกตังสาบังอภาราธังธรรมสุโนภันเตมหาเทเรปมาเจนะนาวารัตเยนะกตังสาบังอภาราธังธรรมสุโนภันเตมหาเทเรปมาเจนะนาวารัตเยนะกตังสัมปังอภาราธังธรรมตุโนภันเตอาหังก็มามิกุมเฮปิเมกุนิตับบังเอวังโหตุโยตปุเบปมัชชิตวาปัชชาโซนัปปมัชชติโซมังโลกังอภาเซติอภามุตโตวัตนิมายัสสะปาปังกตังกัมมังคุสเลกัปปหิยะติโซมังโลกังอภาเซติอภามุตโตวัตนิมาอัคคีวาตัญญาสีวิจนิจังพุทธาปัจจายิโนสัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังวะยังขันปัญญาก็ทำจ้ะโอ้ยอ๋อถ้าไปพมาเจนะดาวารัตเยนะกตังสาบังอปราธังกมตุโนขันเตเฮเรปมาเจนะดาวารัตเยนะกตังสาบังอปราธังกมตุโนขันเตเทเรปมาเดนะดาวารัตเยนะกตังสัมปันอัปปราตังธรรมตุโนภันเตนะเอาไม่ได้ยินเสียงเลยพอแล้วนะลงที่ใจก็พอไว้แล้วไม่ได้ยินเสียงเลยสัมปาเดหิ สาธุพันเต
อาจตะเกตานิเตโรไมหังคาโรอาหัมปิเตระสัพพาโรอาจตะเกตานิเตโรไมหังคาโรอาหัมปิเตระสัพพาโรอาจตะเกตานิเตโรไมหังคาโรอาหัมปิเตระสัพพาโรเพราะนั้นนะพอขอบคุณเดียวพอ